ังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปสวัสดีท่านนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านวันนี้ปริเฉดที่9นะครับ มาถึงหัวข้อวิโมกขเพทะนะครับความจริงคำว่าวิโมกขานั้นน่ะเป็นการแสดงถึงสภาวะของพระนิพพานนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าวิโมกสามประเภทสามประการ ท่านบอกว่าผู้ใดเจริญอนุปัสสนานุปัสอนัตตานุปัสสนาครับก็คือการเห็นรูปนามทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนนะครับแล้วก็สามารถละความยึดมั่นในอัตตาเสียได้นะครับละความยึดมั่นในอัตตาเสียได้ก็จัดเป็นวิโมกขมุขประเภทเรียกว่าสุญญตานุปัสสนานะครับอันนี้ตอนที่เราเรียนเรื่องนิพพานเราก็เรียนไปแล้วเนาะว่าผู้ใดเจริญวิปัสสนาเห็นรูปนามโดยความเป็นอนัตตา นะครับแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนั้นเรียกว่าสุญญตานิพพานนะครับแล้วก็มาใช้ชื่อว่าเป็นสุญญตาวิโมกนะครับส่วนอนิจจานุปัสสนานะครับผู้ใดเจริญวิปัสสนาเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงนะครับสามารถละนิมิตแห่งวิปลาสธรรมเสียได้นะครับก็คือ ตัวนิจจวิปลาสนั่นแหละนะครับเห็นว่าธรรมทั้งหลายไม่ได้เที่ยงโดยแท้จริงนะครับอันนี้ก็จะจัดเป็นวิโมกขมุขประเภทเรียกว่าอนิมิตตานุปัสสนานะครับหรือเรียกว่าอนิมิตานิพพานนั่นแหละนะครับส่วนผู้ใดเจริญวิปัสสนานะครับเข้าถึงทุกขานุปัสสนาครับตามเห็นรูปนามโดยความเป็นทุกขังก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องมีความแตกดับอยู่เสมอนะครับก็จะสามารถละตัวตัณหาปนิธิซะได้อันนี้ก็จัดเป็นวิโมกขมุขชื่อว่าอัปปนิหิตานุปัสสนานะครับหรือเรียกว่า เข้าถึงอัปปนิหิตานิพพานดังนั้นท่านบอกเพราะเหตุนั้นถ้าพุทธานคามินีวิปัสสนาครับก็คือผู้เข้าไปเห็นแจ้งนั่นแหละนะครับปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคผลนั่นแหละเขาเรียกว่าพุทธานคามินีเห็นแจ้งโดยความเป็นอนัตตานะครับอริยมรรคก็ชื่อว่าสุญญตาวิโมกนะครับถ้าพุทธานคามินีวิปัสสนาเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอริยมรรคก็ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกนะครับหรือเรียกว่าอนิมิตตนิพพานนั่นแหละ ถ้าพุทธานคามินีวิปัสสนาเห็นแจ้งโดยความเป็นทุกขังนะครับอริยมรรคก็ชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกนะครับหรือเรียกว่าอัปปนิหิตนิพพานนั่นแหละฉะนั้นอริยมรรคจึงมี3ชื่อนะครับมีชื่อ3อย่างด้วยความสามารถแห่งกรรมเดิมดำเนินไปของวิปัสสนาญาณ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจสภาวะนะครับว่าการเจริญวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์ทั้ง3ประการนะครับท่านบอกว่าเห็นประการใดประการหนึ่งนะครับก็เป็นเหตุให้สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับ เมื่อเห็นแจ้งในสภาพรูปนามนะครับด้วยความเป็นอนิจจังนะครับก็จะสามารถเห็นแจ้งโดยความเป็นทุกขังอนัตตาได้พร้อมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าสภาพเห็นรูปนามโดยเป็นอนิจจังจะเด่นชัดมากกว่านะครับส่วนอริยผลก็มี3อย่างนะครับมี3อย่างเหมือนกับในอริยมรรคหรือในมรรควิถีนั่นแหละด้วยสามารถแห่งการบรรลุอริยมรรคนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าในผลสมาบัติวิถีผลจิตแม้กำลังเกิดขึ้นแก่วิปัสสนาญาณบุคคลในขันธสันดานของตนของตนโดยในดังกล่าวมาแล้วท่านจึงเรียกว่าสุญญตาวิโมกเป็นต้นก็คือแทนนะครับสุญญตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกอัปปนิหิตานิมิตวิโมกนี่แหละ3ประการนะครับก็แล้วแต่ว่า
ใครเจริญวิปัสสนามาครับถ้าเห็นรูปนามโดยความเป็นไม่เที่ยงเข้าถึงอนิมิตตานิพพานท่านก็มาเรียกว่าอนิมิตตวิโมกนะครับดังนั้นขณะเจริญเข้าผลสมาบัตินะครับนิพพานของผู้เข้าผลสมาบัตินั่นเนี่ยนะครับก็มีอารมณ์เรียกว่าอนิมิตตนิพพานนะครับส่วนผู้ที่เห็นรูปนามโดยความเป็นทุกขังนะครับทนในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแตกดับเสมอ ก็เข้าถึงอัปปนิหิตานิพพานฉะนั้นผู้เข้าผลสมาบัตินะครับนิพพานของเขาจะเป็นประเภทอัปปนิหิตานิพพานหรืออัปปนิหิตวิโมกนะครับส่วนผู้ที่เห็นรูปนามโดยความเป็นอนัตตานะครับก็คือปราศจากตัวตนสัตว์บุคคลนะครับเมื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนิพพานของเขาเรียกว่าสุญญตานิพพานหรือเรียกว่าสุญญตาวิโมกนะครับขณะท่านเข้าผลสมาบัตินะครับนิพพานที่ปรากฏเป็นอารมณ์ก็คือสุญญตานิพพานหรือสุญญตาวิโมกแค่นั้นเองนะคุณสุมิตราโอเคไหมอันนี้จริงๆก็ไม่ยากเนาะเพียแต่ว่าเราจะงงกับศัพท์ของเขามันจำศัพท์ไม่ได้ก็คุณจำง่ายๆนะเรียงเลยนะครับถ้าเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงนะครับก็เข้าถึงอนิมิตานวิโมกถ้าเห็นรูปนามโดยความเป็นทุกข์ก็เข้าถึงอัปปนิหิตานวิโมกนะครับถ้าเห็นรูปนามโดยความเป็นอนัตตาก็เข้าถึงสุญญตาวิโมกจำเรียงเลยนะครับอันนี้ปริเฉทที่6สอนไว้ละเอียดแล้วเนาะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นวิโมก3อย่างนี้แหละนะครับหรือเรียกว่านิพพาน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายนะครับที่เกิดในมรรควิถีและก็ผลสมาบัติวิถีทั้งปวงโดยสม่ำเสมอครับด้วยสามารถแห่งอารมณ์และสามารถแห่งกิจจรสและสัมปัตติรสนะครับอันนี้ก็คือว่าโดยกิจและนะครับเรียกว่าผลนะครับผลและอาการปรากฏพวกนี้นะครับเรื่องของวิโมกกรรมฐานมีแค่นี้เองไม่ยากนะครับฉะนั้นมันมีเรื่องที่แสดงไว้เป็นสองในอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับก็คือพระอริยะเข้าผลสมาบัติได้ทุกคนไหมหรือว่าต้องเป็นพระอริยะที่ได้ฌานถึงจะเข้าได้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ยังมีการแสดงเป็นสองในเนาะนะครับในหนึ่งมีการแสดงไว้ว่าคำว่าสมาบัติเป็นชื่อของสมถะโดยตรงนะครับดังนั้นอำนาจแห่งการเข้าสมาบัติได้ต้องมีอำนาจของสมถะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับแต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็ว่าไงคุณสุมิตรามีอะไรครับค่ะตามเนี้ยค่ะอาจารย์ตามนี้เนาะนะครับอีกสายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าผลและจิตเนี่ยนะครับท่านเข้าไปแนบแน่นในขณะแห่งมรรควิถีไปแล้วนะครับเมื่อท่านมีกำลังของอัปปนาในมรรควิถีไปแล้วนะครับพระอริยะแม้ไม่ได้ฌานก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้นะครับเพราะว่า เหตุผลก็ฟังได้เหมือนกันนะเพราะบอกว่าเวลาขณะจะเข้าผลสมาบัติไม่มีการบริกรรมมาเบื้องต้นเลยนะครับไม่มีต้องมีตัวบริกรรมอุปจาระหรืออนุโลมแต่อย่างใดนะครับ อาศัยอนุโลมยานอย่างเดียวนั่นแหละก็คือเห็นรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ในขณะสุดท้ายนะครับในขณะสุดท้ายแห่งกามชวนะก็ทิ้งรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละแล้วทิ้งได้ป๊อปผลจิตก็สามารถน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ในมรรคในผลสมาบัติวิถีเลยนะครับอันนี้ก็ ฟังดูมีเหตุผลอีกแบบหนึ่งไปนะครับจากนั้นก็แสดงเป็นสองมตินะครับใครคิดว่ามติไหนมีเหตุผลมากกว่ากัน ส่วนทางสายที่บอกว่าต้องได้ฌานเพราะว่าคนที่ไม่เคยทำอารมณูปนิชฌานก็คือไม่ได้พวกรูปฌานหรืออรูปฌานมาก่อนเนี่ยไอโอกาสที่จะทำให้ชวนะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันทำไม่ได้คนทั่วไปอย่างมากก็ได้แค่7ขณะนะครับดังนั้นก็สรุปแล้วมีเหตุผลทั้งสองฝ่าย
นะครับอ่ะมาขึ้นประเภทปุคคละเภทะนะครับปุคคละเภทะเนี่ยท่านเป็นการแยกประเภทของอริยบุคคล4ประเภทนะครับผู้เจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันเข้าถึงโสดาปัตติมรรคนะครับผู้นั้นน่ะ ก็เป็นผู้ที่สามารถประหารอกุศลกรรมนะครับที่เป็นเหตุไปนำให้นำไปสู่อบายได้นะครับท่านเรียกว่าอัปปายคามนิยะนะครับอันนี้เราก็เรียนไปในมาติกาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นบุคคลผู้เป็นโสดาบันนะครับท่านละกามราคะและโทสะอย่างหยาบอันเป็นเหตุนำไปสู่อบายได้นะครับเพราะว่าท่านสามารถประหารมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนะครับแล้วก็ประหารตัววิจิกิจฉาความสงสัยไปแล้วนะครับดังนั้นพระโสดาบันนั่นน่ะจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะครับเหตุที่ท่านศีลบริสุทธิ์นั่นแหละท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะไปทำทุจริตกรรมนะครับที่เป็นอธรรมยะโลภะนะครับหรือเป็นโทสะอย่างหยาบที่มีการล่วงอกุศลกรรมบทใดๆได้อีกนะครับก็คือท่านปิดอบายโดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นพระโสดาบันจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นสัตตคัตตุปรมะโสดาบันนะครับก็คือพระโสดาบันผู้มีความประมาทอยู่นะครับท่านใช้คำนี้เลยเนาะในตำราไม่ได้เขียนหรอก ในตำราอื่นไม่เขียนไว้นะครับถ้าบอกพระโสดาบันผู้ยังมีความประมาทอยู่จะเกิดอีกอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าสัตตคัตตุปรมะโสดาบันคือพระโสดาบันที่จะเกิดในกามสุคติภูมิอย่างมากเพียง7ชาติจริงๆนะครับถ้านับจริงๆอ่ะไม่ว่าเกิดในกามสุคติภูมิหรือพรหมภูมิทั้งหลายนะครับรวมกันยังไงก็ไม่เกิน7ชาตินะครับต่อให้เป็นประเภทวัตตาภิรตะโสดาบันเขาเรียกโสดาบันหลั่นล้านะยังชอบท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆประสงค์จะไปเกิดในสุทธาวาสให้ครบทั้ง5ภูมิเนี่ย อย่างไรเสียนะครับก็ไม่เกิน7ชาติอยู่ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไม่อยู่ในกามสุคติภูมินานถึง7ชาติหรอกนะครับพวกกามสุคติภูมิ7ชาติก็อาจจะมีนะครับสำหรับพวกที่ไม่มีอุปนิสัยทางด้านสมถภาวนาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ แต่ว่าผู้ที่ขอให้นะผู้ที่มีอุปนิสัยเกี่ยวกับการทำฌานนะครับท่านไปเกิดเป็นพรหมยังไงรวมไปรวมมาก็ไม่เกิน7ชาติโดยเพราะเรื่องของวัตตาภิรตะโสดาบันเนี่ยนะครับที่บอกว่าอย่างเช่นนางวิสาขาท่านอนาถาบิณฑิกะหรือเท้าสักกะเนี่ยท่านจะมีแสดงเลยนะครับว่าอย่างเท้าสักกะเนี่ยมีตัวอย่างชัดเลยนะครับก็คือเมื่อท่านจุติจากดาวดึงนะครับเท้าสักกะจุติจากดาวดึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนะครับและท่านจะทำสกทาคามิมรรคให้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อจุติแล้วท่านจะไปปฏิสนธิในดาวดึงอีกครั้งหนึ่งนะครับและท่านก็บอกเลยว่า ในชาติที่2ถัดไปนั่นแหละท่านจะเจริญอนาคามิมรรคให้สำเร็จนะครับตลอดจนทำรูปปัญจมฌานให้สำเร็จด้วยนะครับโดยท่านจะได้เพียงสัตทินทรีย์แก่กล้าเป็นพิเศษอย่างเดียวนะครับดังนั้นเมื่อ ท่านจุติจากดาวดึงปุ๊บท่านจะไปเกิดในอวิหาภูมิในสุทธาวาสนะครับและท่านก็จะไล่ภูมิขึ้นไปจนถึงอักนิฐาภูมิและจึงไปบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานในนั้นนะครับจากนั้นท่านจึงสงเคราะห์วัตตาภิรตะโสดาบันจัดเป็นสัตตคัตตุปรมะนะครับอันนี้ก็มีหลักฐานในพระสูตรหลายสูตรที่มีผู้ไปค้นมาก็บอกวัตตาภิรตะโสดาบันทุกท่านเกิดรวมกันนะครับเกิดอยู่ในกามภูมิแค่2ชาตินะครับอีก2ชาติแล้วก็เข้าสุทธาวาสเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็มีหลักฐานอยู่เนาะ
ส่วนพระโสดาบันที่มีความเพียรปานกลางเนาะมีความเพียรปานกลางก็จะเกิดอีกประมาณ 2-6 ชาตินะครับอันนี้เรียกว่าโกลังกุละโสดาบันเราก็เรียนไปแล้วเนาะส่วนพวกที่มีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับว่าเออฉันจะทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติแล้วล่ะนะครับการเกิดแม้เพียงอีกชาติเดียวก็ไม่เป็นที่น่าปรารถนานะครับพวกที่มุ่งมั่นมากๆเนี่ยเขาเกิดอีกชาติเดียวเขาจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานเลยพวกนี้เรียกว่าเอกพีชีโสดาบันนะครับจากนั้นก็เป็นประเภทแห่งพระโสดาบันนะครับที่สามารถละอกุศลนะครับก็คือสักกายทิฏฐินะครับวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสนะครับว่าโดยอกุศลจิตก็คือโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตตจิต4ดวงโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต1ดวงนะครับ ว่าโดยเจตสิกนะครับก็ละทิฏฐิเจตสิกเป็น1ดวงวิจิกิจฉาเจตสิก1ดวงนะครับแล้วก็ละอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะเจตสิกนะครับที่เป็นลูกน้องของโทสะได้อีก3ดวงนะครับส่วนพระสกทาคามีนะเมื่อพระโสดาบันบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนานะครับจนเข้าถึงมรรคที่2สำเร็จสกทาคามีมรรคแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสกทาคามีเพราะจะเป็นผู้กลับมาเกิดในกามสุคติภูมิอีกเพียงชาติเดียวนะครับท่านใช้คำนี้นะว่าจะกลับมาเกิดในกามสุคติภูมิอีกชาติเดียวหรือกลับมาเกิดในกามภูมินี่แหละในมนุษยภูมินี่แหละนะครับดังนั้นสกทาคามีนะครับในบุคละบัญญัตินะครับคัมภีร์บุคคลบัญญัติท่านบอกเลยว่าเมื่อตายจากมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นเทวดานะครับจากเทวดาเมื่อจุติแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก1ชาติแล้วก็จะบรรลุเป็นอนาคามีอรหันต์ในชาติถัด2ชาติถัดไปอันนี้เขาเรียกว่าประเภทสกทาคามี นะครับเพราะเหตุที่ท่านสามารถทำให้กามราคะและโทสะโมหะเบาบางลงเป็นตนุกระปหานนะครับเ บาบางลงเป็นตนุกระปหานท่านแปลว่าสามารถทำลายหรือละกามราคะและโทสะอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายนะครับที่พระโสดาบันยังละไม่ได้นะครับพระสกทาคามีนี่แหละละแล้วนะครับอย่างหยาบแต่ไม่นำสู่อบายนะครับแต่ท่านยังเหลือกามราคะอย่างละเอียดโทสะอย่างละเอียดโมหะอย่างละเอียดนะครับดังนั้นการละอกุศลประเภทเดียวกันไม่หมดก็เรียกว่าตนุกระปหานก็คือละเด็ดขาดบางส่วนส่วนประเภทอนาคามีนะครับเมื่อพระสกทาคามีบุคคลมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนาจนสำเร็จอนาคามีมรรคนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นอนาคามีบุคคลนะครับอนาคามีแปลว่าผู้ไม่เวียนกลับมาสู่กามสุคติภูมิอีกแล้วนะครับโดยเหตุที่ท่านน่ะได้ประหารเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดในกามภูมิก็คือกามราคะนะครับแล้วก็ตัวโทสะคือพยาบาทได้เด็ดขาดโดยไม่มีเหลือนะครับ ในส่วนนี้ผมก็ เคยอธิบายไปแล้วนะว่าท่านน่ะละแค่กามราคะอย่างละเอียดนะครับส่วนพยาบาทถูกละเป็นผลพลอยได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวโทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลนะครับเมื่อกามราคะดับโทสะก็ดับตามนะฮะดังนั้นพระอนาคามีเมื่อท่านไม่มีกามราคะท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะมาเกิดในกามภูมิได้อีกนะครับก็คือท่านตายแล้วต้องไปเกิดเป็นพรหมโดยแน่นอน นะครับพระอนาคามีเมื่อจุติแล้วต้องเกิดเป็นพรหมโดยแน่นอนนะครับส่วนคำถามที่ว่าผู้ที่จะไปเป็นพรหมต้องได้ฌานนะครับและพระอนาคามีผู้ไม่ได้ฌานแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงนะครับท่านก็มีอธิบายไว้นะครับว่าแม้พระอนาคามีนะครับเจริญวิปัสสนาล้วนๆเป็นสุขวิปัสสกะนะครับแต่ว่าก่อนตายท่านต้องได้ฌานโดยแน่นอนนะครับท่านต้องได้ฌานโดยแน่นอนเพราะเหตุผล ที่ท่านละกามราคะที่เป็นปฏิปักษ์ของฌานได้เด็ดขาดแล้วนะครับดังนั้นกำลังของสมาธิของพระอนาคามีจะมีกำลัง
มีกำลังแก่พื้นค่อนข้างมากโดยพื้นฐานนะครับดังนั้นเมื่อพระอนาคามีใกล้จะจุตินะครับท่านเพียงเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะครับอุคฆานิมิตปฏิภาคนิมิตจะเกิดขึ้นในฉับพลันนะครับและท่านก็สามารถเข้าถึงอัปปนาฌานและส่วนใหญ่จะเป็นปฐมฌานหรือทุติยฌานแค่นั้นแหละนะครับเพื่อเป็นปัจจัยให้ท่านไปเกิดเป็นพรหมนะครับพอได้ฌานปุ๊บนะครับท่านก็จะออกจากฌานแล้วก็พิจารณาองค์ฌานนะครับถ้าหากองค์ฌานที่พิจารณามีองค์ฌาน5ตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตานะครับท่านก็จะทราบว่าฌานที่ท่านสำเร็จน่ะคือปฐมฌานนะครับ แต่ถ้าบุคคลนั้นนะครับพระอนาคามีท่านนั้นท่านมีบุญญาธิการในอดีตชาติเคยได้ทุติยฌานหรือตติยฌานมาก่อนนะครับตัวมรรคสิทธิฌานของท่านเนี่ยจะเป็นเหตุให้ท่านอาจจะได้ฌาน2หรือฌาน3นะครับแต่การที่ บางท่านกล่าวว่ามรรคสิทธิฌานนี้สามารถได้ถึงปัญจมฌานพร้อมทั้งอินทรีย์5ที่แก่กล้าแล้วไปเกิดในสุทธวาสนะครับท่านไม่ได้แสดงไว้เลยนะครับเพราะว่าการได้ฌานแบบแป๊บๆตอนใกล้ตายอ่ะไม่สามารถจะได้กำลังแก่กล้าถึงฌาน5นะครับแล้วไปเข้าสู่สุทธวาสนะครับดังนั้น เรื่องของอนาคามิมรรคสิทธิฌานที่จะเป็นเหตุให้ไปสุทธวาสนะครับจึงไม่มีการกล่าวไว้นะครับท่านก็แสดงแค่นั้นแหละว่าจะเกิดอย่างมากก็ปฐมฌานหรือทุติยฌานภูมิเป็นส่วนมากแค่นั้นเองนะครับเมื่อพระอนาคามีเจริญวิปัสสนานะครับบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาต่อไปจนสำเร็จอรหัตตมรรคแล้วนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิงนะครับชื่อว่าอรหันต์เพราะเป็นผู้ควรแก่การได้รับสักการะอันเลิศในโลกนะครับโดยเหตุที่ท่านเป็นผู้ประหารกิเลสทั้งหมดโดยไม่มีเหลือแล้วนะครับดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยนะครับจริงๆท่านก็ขณะแห่งอรหัตตมรรคท่านก็ประหารแค่รูปราคะอรูปราคะนะครับซึ่งเป็นตัณหาที่พระอนาคามียังละไม่ได้นะครับ เพราะว่าพระอนาคามีเวลาท่านได้ฌานปุ๊บท่านก็จะเกิดความยินดีติดใจในฌานของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวรูปราคะอรูปราคะสำหรับพระอนาคามีจึงยังมีอยู่ยังประหารไม่ได้นะครับรวมกันบางทีเราก็เรียกว่าภวะราคานุสัยก็มีคำถามอีกเนาะมีคนช่างสงสัยเขาถามว่าอ้าวแล้วถ้าพระอนาคามีท่านไม่ได้ฌานท่านไม่ได้ทำสมถะท่านก็เจริญวิปัสสนาละกามราคะแล้วก็ละโทสะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นั่นแหละนะครับและท่านก็ไม่ได้เจริญฌานท่านก็ยังไม่ได้ตายท่านก็ไม่ได้มรรคสิทธิฌานและท่านเจริญวิปัสสนาเนี่ยและท่านจะไปละไอ้ตัวรูปราคะอรูปราคะได้ยังไงในเมื่อรูปราคะอรูปราคะไม่เกิดกับท่านเพราะท่านไม่ได้ฌานนะครับ ในส่วนนี้นะครับท่านอธิบายไว้ว่าการละรูปราคะอรูปราคะนะครับหรือเรียกว่าภวะราคะนั่นน่ะเป็นการละอนุสัยนะครับเป็นการละอนุสัยแม้ตัวรูปราคะหรืออรูปราคะยังไม่ปรากฏนะครับยังนอนเนื่องเป็นอนุสัยนั่นแหละแต่ในขณะแห่งอรหัตตมรรคนั่นแหละจะทำหน้าที่ละตัวภวะราคานุสัยนะครับเมื่อภวะราคานุสัยดับลงรูปราคะอรูปราคะจึงดับไปด้วยกันนั่นแหละโดยไม่ต้องมีสภาพปรากฏออกมาเป็นปริยุทธานะกิเลสแต่อย่างใดนะครับดังนั้นพระอรหันต์เมื่อท่านละรูปราคะอรูปราคะหรือเรียกว่าภวะราคานุสัยหมดแล้วนะครับอกุศลธรรมทั้งหลายที่ไปนับเนื่องอยู่ในโลภทิฏฐิคตาวิปยุตจิต4ก็ไม่สามารถจะเกิดได้แล้วนะครับเพราะว่า องค์ธรรมของภาวะราคานุสัยและรูปราคะอรูปราคะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกนะครับแล้วก็โลภะเจตสิกนั่นแหละเป็นประธานอยู่ในโลภะทิฏฐิคตาวิปยุต4ดวงนะครับที่พระอนาคามียังละไม่หมดนั่นแหละ
นะครับเมื่อโลภะเจตสิกดับโลภะทิฏฐิวิปยุตแต่จิต4ดวงก็เกิดไม่ได้นะครับเมื่อโลภะทิฏฐิวิปยุตสิทธิ์จิต4ดวงเกิดไม่ได้นะครับอกุศลเจตสิกที่เข้าไปสัมปยุตอยู่ในนั้นน่ะก็ไม่มีจิตไม่มีที่จะให้สัมปยุตแล้วนะก็คือพวกโมหะอาหิริกะอนุตตปะอุทธัจจะมานะทีนะมิทธะนะครับเมื่อโลภะทิฏฐิวิปยุตดับนะครับเจตสิกเหล่านี้ก็ไม่มีที่อาศัยเกิดนะครับก็ถือว่าถูกละโดยปริยายไปทั้งหมดนะครับละโดยปริยายไปทั้งหมดนะครับดังนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่สิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะครับเมื่อท่านหมดสิ้นตัวภาวะราคานุสัยปัจจัยจะให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเมื่อท่านปรินิพพานแล้วจึงไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะครับก็เรื่องของอริยบุคคลประเภทต่างๆในวิปัสสนากรรมฐานก็จบแค่นี้นะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะรอตอนท้ายหน่อยได้ไหมจดไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้อธิบายยาวเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันสะดุดนะครับต่อไปเป็นสมาปัตติเพทะนะครับการเข้าผลสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัตินะครับท่านบอกว่าจริงๆอ่ะคำว่าสมาบัติคือการเข้าไปตั้งอยู่นะครับมี3ประเภทนะสมาบัตินะครับก็คือถ้าฌานสมาบัติเนี่ยไม่ต้องเป็นพระอริยะนะครับปุถุชนที่เป็นติเหตุกะปุถุชนเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะรักษาสมาธิเขาให้เข้มแข็งเข้าสู่อุปจารสมาธินะครับแล้วก็สามารถรักษาจนดำรงเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็สามารถเข้าถึงฌานจิตได้นะครับดังนั้นเมื่อเขาได้ฌานแล้วเขาสามารถที่จะฝึกวสีให้คล่องแคล่วเขาก็สามารถเข้าฌานสมาบัติได้นะครับดังนั้นขณะเข้าฌานสมาบัติก็จะมีอารมณ์ประจำตัวของฌานนั่นแหละอาจจะเป็นปฏิภาคนิมิตของกสิณปฏิภาคนิมิตของลมหายใจเป็นต้นนะครับส่วนพระอริยะนะครับผู้ที่เป็นอริยะแล้วท่านสามารถเข้าผลสมาบัตินะครับดังนั้นในสมาปัตติเพทะนี้นะครับผลสมาบัติย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่พระอริยะบุคคลทั้งปวงด้วยสามารถแห่งผลจิตของตนของตนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงเลยว่านะครับพระอริยะทั้ง4ประเภทน่ะสามารถเข้าผลสมาบัติได้นะครับส่วนจะได้ฌานไม่ได้ฌานเมื่อกี้เหตุผลก็อธิบายแล้วเนาะยังเป็น2ในอยู่นะครับส่วนประเภทแห่งนิโรธสมาขอโทษทีถอนย้อนนิดนึงขณะพระอริยะบุคคลเข้าผลสมาบัติก็จะมีอารมณ์พระนิพพานนั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่านิพพานของพระอริยะบุคคลนั้นนะครับท่านได้อนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตวิโมกหรือสุญญตาวิโมกนะครับคำว่าวิโมกก็คือแทนคำว่านิพพานนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่ตอนที่ท่านเจริญวิปัสสนาท่านเข้าถึงนิพพานประเภทใดนะครับขณะการเสียงหายค่ะอาจารย์เสียงหายค่ะกำหนดอารมณ์รูปนามอันเป็นไตรลักษณ์นะครับ3หรือ4ขณะนะครับในขณะสุดท้ายนั่นแหละพอทิ้งอารมณ์รูปนามเป็นไตรลักษณ์ได้ปุ๊บผลจิตก็จะรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดช่วงเวลา3ชั่วโมงเต็มพอครบเวลานะครับภวังคจิตจะเกิดต่อทันทีเขาเรียกออกจากผลสมาบัติแล้วนะครับ ดังนั้นผลสมาบัตินะครับท่านเรียกว่าเป็นโลกุตตระนะครับโลกุตระอัปปนาเนาะเพราะว่ามีอารมณ์เป็นพระนิพพานส่วนที่สมาบัติประเภทที่2สำหรับพระอริยะนอกจากผลสมาบัติที่เรียกว่านิโรธสมาปัตตินะครับหรือเราเรียกว่านิโรธสมาบัตินั่นแหละนิโรธสมาบัติจะเกิดได้เฉพาะพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้สามารถเข้านิโรธสมาบัตินะครับท่านบอกว่า
พระอนาคามีและพระอรหันต์นั้นจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมถะพละและวิปัสสนาพละด้วยนะต้องมีความแก่กล้าถึงขั้นพละในทั้งเรื่องของสมถะและวิปัสสนานะครับเนื่องเหตุเพราะว่าการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนาสลับกันในทุกฌานเลยตั้งแต่ปฐมฌานครับตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงเนวสัญญาเลยนะครับอันนี้เป็นท่านที่เรียนเรื่องวิถีจิตไปแล้วก็คงจะทราบขั้นตอนนะครับท่านบอกว่าพระอริยบุคคลนะครับเวลาจะเข้านิโรธสมาบัตินะครับท่านต้องเข้าปฐมฌานนะครับแล้วก็ออกจากปฐมฌานอย่างรวดเร็วแล้วก็พิจารณาปฐมฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับพิจารณาปฐมฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับจากนั้นท่านก็เข้าทุติยฌานนะครับออกจากทุติยฌานแล้วก็มาพิจารณาทุติยฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับแล้วก็เข้าตติยฌานออกจากตติยฌานก็มาพิจารณาตติยฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับจากนั้นก็เข้าจตุตฌานออกจากจตุตฌานพิจารณาจตุตฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับและท่านก็เข้าปัญจมฌานนะครับเท่าปัญจมฌานออกจากปัญจมฌานก็พิจารณาปัญจมฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์แดงรวดเร็วนะครับอย่างคล่องแคล่วไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับดังนั้นจึงต้องการกำลังของสมถะและวิปัสสนาพอออกจากปัญจมฌานนะครับท่านจะเข้าอากาสาเข้าอรูปฌานแรกเลยเนาะนะครับออกจากอากาสานัญจายตนะฌานก็พิจารณาอากาสานัญจายตนะฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์ แล้วก็เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานนะครับออกจากวิญญาณัญจายตนะฌานก็พิจารณาวิญญาณัญจายตนะฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์สำคัญแล้วนะท่านบอกว่าจากนั้นท่านจะเข้าบรรลุถึงอากินจัญญายตนะฌานสมาบัติเป็นที่สุดนะครับก็คือเวลาได้อากินจัญญายตนะฌานนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องพิจารณาอากินจัญญายตนะฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับแต่พอออกจากอากินจัญญายตนะฌานแล้วท่านจะต้องนะครับว่ายังไงครับใครลืมปิดไมค์ห้องซูมครับท่านบอกว่าต้องทำบุพกิจ4อย่างหรือ3อย่างก่อนนะครับออกจากอากินจัญญายตนะฌานต้องทำบุพกิจ4อย่างหรือ3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับสมัยพุทธกาลมีปัจจุบันไม่มีหลังจากพระเจ้าปรินิพพานก็ไม่มีแล้วนะครับเรียกว่าสัทธุปโกสนะนะครับก็คืออธิษฐานว่าหากพระพุทธองค์ประสงค์จะพบตัวขอให้ออกจากนิโรธสมาบัติโดยฉับพลันนะครับเพื่อไปเข้าเฝ้านะครับแต่หลังจากพระเจ้าพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วก็ไม่มีข้อที่1สัทธุปโกสนะไม่มีนะครับก็มีเหลือสังฆปฏิมานะนะครับอธิษฐานว่าหากที่ประชุมสงฆ์ต้องการพบนะครับขอให้ออกจากนิโรธสมาบัติโดยไม่ต้องมีใครมาตามนะครับดังนั้นถ้าเกิดที่ประชุมสงฆ์มีกิจสำคัญบางอย่างที่ต้องการพบบุคภิกษุรูปนี้นะครับภิกษุรูปนั้นจะออกจากนิโรธทันทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสังฆนะครับปฏิมาณนะอันที่3ต้องอธิษฐานนะครับขอให้อัฐบริขารทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่ามีอันตรายนะครับดังนั้นการอธิษฐานนี้แหละนะครับเป็นเหตุให้นะฮะอัฐบริขารของท่านเนี่ยไม่มีใครจะมาทำร้ายหรือมาขโมยนะครับหรือจะมาจุดไฟเผาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุก็คือสมัยที่อดีตนางสามาวดีเนี่ยนะครับที่ไปก่อกองฟางสุมไฟครอบพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับจนคิดว่าท่านมรณภาพหรือปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกเปลวไฟแม้จะแรงแค่ไหนนะครับขี้ขมเหลาแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่จับปลายจีวรเลยก็คือจีวรท่านยังไงก็ไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านจะที่ท่านจะตรวจดูอายุไขของท่านนะครับตรวจดูอายุไขของท่านว่าท่านจะอยู่ได้อีกกี่วันนะครับ
ถ้าท่านอยู่ได้เกิน7วันท่านก็จะกำหนดเข้านิโรธสมาบัติ7วันนะครับจากนั้นสูงสุดนะได้แค่7วันเพราะว่าท่านมีแสดงไว้ว่าอาหารมื้อสุดท้ายที่ท่านฉันเข้าไปเนี่ยจะหล่อเลี้ยงร่างกายได้เพียงไม่เกิน7วันถ้าอยู่เกิน7วันจะมรณภาพเลยนะครับดังนั้นท่านก็จะอธิษฐานถ้าอายุขัยเหลือเกิน7วันท่านก็จะอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยจงอยู่ในนิโรธสมาบัติ7วันนะครับแต่ถ้าอยู่ไม่ครบนะครับอายุขัยเหลือ7วันท่านอาจจะเข้าสัก5หรือ6วันนะครับเพื่อเหลือเวลามาล่ำลาสหธรรมิกนะครับหรือว่ามาลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานอันนี้เป็นต้นนะครับหลังจากทำบุพกิจ4อย่างเสร็จนะครับท่านก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินะครับท่านบอกว่าขณะแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเกิดขึ้นเพียง2ขณะแค่นั้นเองครับไม่ได้เกิดยาวๆเหมือนสมาบัติในวิถีอื่นๆนะในชั้นอื่นๆท่านบอกว่าในขณะแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ2ขณะดับไปนะครับจิตและเจตสิกพร้อมทั้งจิตตชรูปของท่านก็ดับในขณะนั้นนะครับหลังจากเนวสัญญานาสัญญายตนะชวนะขณะที่2ดับนะครับจิตเจตสิกก็ดับนะครับขณะนั้นก็เรียกว่าท่านเข้าไปตั้งอยู่ในนิโรธสมาบัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะครับพอจิตเจตสิกดับนะครับจิตตชรูปทุกชนิดนะครับ7อย่างนั้นน่ะไม่มีเลยนะครับไม่มีปรากฏนะครับโดยเพราะจิตตชรูปสามัญนะครับก็คือจิตที่ทำให้เกิดการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในทั้งหลายโดยอัตโนมัติน่ะจะหยุดหมดเลยนะครับนะครับหยุดหมดเลยฉะนั้นลมหายใจท่านก็ดับนะครับท่านบอกลมหายใจท่านก็ดับนะครับเขาเรียกกายสังขารก็ดับนะครับวจีสังขารก็ดับนะครับมโนสังขารก็ดับนะครับเมื่อดับหมดนะครับลมหายใจหยุดหัวใจก็หยุดเต้นนะครับอันนี้ก็เพราะว่าการทำงานของลมหายใจและการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นจิตตชรูปสามัญนะครับที่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยตรงพอจิตเจตสิกท่านดับนะครับจิตตชรูปทั้งหลายก็ดับหมดนะครับถ้าท่านก็จะตั้งอยู่ในนิโรธสมาบัตินั่นแหละนะครับตามเวลาที่ท่านอธิษฐานไว้นะครับพอครบเวลาที่กำหนดไว้นะครับขณะกำลังออกจากนิโรธนะครับท่านบอกว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นพระอนาคามีนะครับเข้านิโรธสมาบัติขณะออกจากนิโรธนะครับจะมีอนาคามีผลและจิตเกิดขึ้น1ขณะนะครับแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านเข้านิโรธสมาบัติขณะท่านเข้าท่านออกจากนิโรธจะมีอรหัตผลเกิดขึ้น1ขณะและจิตก็ลงผวังก็ถือว่าสิ้นสุดนิโรธสมาบัติวิถีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นปัจเจเวคขณะวิถีย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตามสมควรนะครับปัจเจเวคนะครับก็คงพิจารณาแค่ผลจิตที่ท่านออกจากนิโรธนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนื่องจากในนิโรธสมาบัติวิถีนี่แหละนะครับมีความมหัศจรรย์มากเลยนะครับก็คือท่านบอกว่าปกตินะครับในพวกอัปปนาวิถีทั้งหลายนะครับท่านบอกว่ากามชวนะนะครับกับอัปปนาชวนะเนี่ยสามารถมีชาติต่างกันก็ได้เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าท่านบอกว่าโดยทั่วไปเวทนาต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับในอัปปนาชวนะในอัปปนาวิถีนะท่านบอกกามชวนะกับอัปปนาชวนะเวทนาต้องสอดคล้องกันเหมือนกันหมดนะครับเช่นนะครับถ้ากามชวนะเป็นโสมนัสนะครับฌานก็เป็นฌาน1ถึงฌาน4นะครับถ้ากามชวนะเป็นอุเบกขานะครับตัวฌานก็จะเป็นฌาน5หรืออรูปฌานที่เวทนาเป็นอุเบกขานะครับแม้แต่ในมรรควิถีนะครับท่านก็แสดงแบบเดียวกันนะครับผลสมาบัติวิถีก็เหมือนกันถ้ากรรมชวนะเป็นโสมนัสนะครับโสดาปัตติมรรคหรืออริยมรรคทั้ง4นั่นแหละนะครับเวทนาก็จะเป็นโสมนัส
นะครับก็จะได้ฌาน1ถึงฌาน4แค่นั้นนะครับแต่ถ้ากามชวนะเป็นอุเบกขานะครับมรรคจิตผลจิตเวทนาก็จะเป็นอุเบกขานะครับก็คือฌาน5หรืออรูปฌานเป็นบาทนะครับแต่นิโรธสมาบัติเนี่ยมีความแปลกนะครับท่านบอกว่าแม้นขณะเข้านิโรธนะครับจะต้องมีเนวสัญญาณ2ขณะเนวะเนี่ยเวทนาเป็นอุเบกขาอยู่แล้วเพราะเป็นอรูปฌานนะครับดังนั้นกามชวนะที่เกิดก่อนก็ต้องเป็นมหากุศลหรือมหากริยาญาณสัมปยุตที่เป็นเวทนาเป็นอุเบกขานะครับแต่ในขณะแห่งออกจากนิโรธเนี่ยผลจิตท่านสามารถเป็นโสมนัสก็ได้นะครับเพราะว่าบุคคลท่านนั้นตอนท่านเจริญวิปัสสนานะครับท่านอาจจะเป็นสุขวิปัสสกะนะครับมรรคจิตผลจิตท่านเวทนาก็เป็นแค่ปฐมฌานเวทนาก็เป็นอุปโสมนัสนะครับหรือถ้าท่านใช้ฌาน1ถึงฌาน4เป็นบาทในการเจริญวิปัสสนานะครับมรรคจิตผลจิตของท่านก็เป็นฌาน1ถึงฌาน4ก็เป็นโสมนัสเหมือนกันนะครับดังนั้นแม้ภายหลังท่านสามารถเจริญสมถะไปถึงเนวสัญญานะครับและท่านก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ขณะเข้านิโรธน่ะเวทนาเป็นอุเบกขาแน่ๆล่ะแต่ตอนออกจากนิโรธนะครับผลจิตเวทนาเป็นโสมนัสก็ได้นะครับถ้าตอนที่ท่านบรรลุมรรคผลผลจิตท่านเป็นโสมนัสนะครับก็จะล็อกสเปคเลยว่าไม่ว่าผลจิตท่านอยู่ตรงไหนก็ต้องเวทนาเป็นโสมนัสหมดนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่อธิบายขยายให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้มันโยงมาจากเรื่องของวิถีจิตทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นท่านใดที่ศึกษาวิถีจิตได้อย่างเข้าใจละเอียดลึกซึ้งแตกฉานเนี่ยนะครับก็สามารถจะเข้าใจสภาวะการทำงานในปฏิเสธที่9ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นประเภทของสมาบัติที่เกิดกับพระอริยะก็มีเพียง2อย่างนะครับก็คือผลสมาบัติและนิโรธสมาบัตินะครับก็แสดงไว้จบเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเป็นการแสดงเนื้อความตามอภิธรรมัฏฐสังคหะในเรื่องของวิสุทธิเนะครับวิสุทธิความหมายชัดเจนว่ายังไงครับพอเรียนถามอาจารย์บอกว่าสมาบัติมี3นี่อีกอันนึงมันคืออะไรคะฌานสมาบัติไงไม่ต้องเป็นอริยะให้เข้าได้อ๋อขอบคุณค่ะโอเคนะครับใครสงสัยอะไรจดไว้นะเดี๋ยวตอนท้ายให้ถามทีเดียวเลยนะครับต่อไปก็เป็นการแสดงเรื่องของวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ที่นี้ท่านหมายถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสนะครับบริสุทธิ์จากกิเลสแต่นั้นท่านบอกว่าธรรมชาติใดย่อมบริสุทธิ์เป็นพิเศษธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิสุทธิธรรมชาติใดย่อมชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เป็นพิเศษธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิสุทธินะครับหรือว่ากายวาจาใจย่อมบริสุทธิ์เป็นพิเศษด้วยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์นี่แหละดังนั้นความบริสุทธิ์เป็นพิเศษจึงชื่อว่าวิสุทธิได้แก่ความบริสุทธิ์แห่งศีลความบริสุทธิ์แห่งสมาธิและความบริสุทธิ์แห่งปัญญานะครับท่านก็จัดเรียงอยู่ในวิสุทธิ7ประการนะครับตอนนี้ท่านลงรายละเอียดแล้วนะครับว่าในศีลและวิสุทธิเนี่ยนะครับหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลมี4ประการนะครับถ้าเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลนะครับจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยถ้าจะไล่จริงๆนะครับองค์ธรรมก็คือวิรติเจตสิก3ดวงนั่นแหละนะครับจัดอยู่ในศีลวิสุทธิในขณะเจริญวิปัสสนานะครับวิสุทธิ4อย่างอย่างแรกเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลนะครับก็คือศีลที่ได้สำรวมแล้วในพระปาติโมกนะครับพระปาติโมกศีลก็คือถ้าเป็นภิกษุนะครับคารวาสก่อนนะคารวาสทั่วไปก็ศีล5นี่แหละนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถสมาทานศีล8นะครับหรือสามเณรก็ศีล10ภิกษุก็ศีล227นะครับดังนั้น
องค์ธรรมของปาติโมกขสังวรศีลก็คือศรัทธาเจตสิกนะคะในมหากุศลจิต8ดวงนะคะขณะที่มีศีลเป็นอารมณ์นะครับองค์ธรรมตัวหลักเลยนะคือศรัทธาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลก็คือมีศรัทธาเชื่อมั่นในกำลังแห่งศีลว่าศีลที่เรารักษาด้วยความบริสุทธิ์นี้แหละจะสามารถรักษาบุคคลนั้นให้พ้นจากอบายภูมิทั้ง4ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านบอกว่าคารวะเนี่ยไม่ต้องมากนะครับเรารักษาศีล5ของเราให้บริสุทธิ์เราก็ปิดอบายได้นะครับแต่บริสุทธิ์แค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงเนาะนะครับเพราะว่าเวลาเราไปสมาทานศีลนะครับเมื่อเราสมาทานศีลเสร็จแล้วนะพระคุณเจ้ามักจะแสดงอานิสงส์ของศีลนะสีเลนะสุขติยันตินะครับศีลน่ะนะครับทำให้เราได้ไปเกิดสุขติเพราะว่าศีลนะที่รักษาด้วยดีแล้วจะปิดอบายภูมินะครับดังนั้นเมื่อเรานะครับรู้อานิสงส์แห่งศีลจะทำให้ศรัทธาเรามีความเข้มแข็งนะครับไม่หวั่นไหวจนสามารถที่จะรักษาศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ได้อย่างมั่นคงนะครับจตุปาริสุทธิศีลข้อที่2เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะครับก็คือศีลที่สำรวมในอินทรีย์ทั้ง6นะครับอินทรีย์ทั้ง6ก็คือนะครับทั้งตาเรียกว่าจักขุนศีนะครับทั้งหูเรียกว่าโสตินศีทั้งจมูกเรียกว่าคานินทรีย์ทั้งลิ้นเรียกว่าชิวหินทรีย์ทั้งกายเรียกว่ากายินทรีย์ส่วนทั้งใจเรียกว่ามนินทรีย์นะครับอันนี้ท่านที่เรียนเรื่องอินทรีย์22ในปริเฉด7ก็คงจะจำได้อยู่เนาะนะครับดังนั้นก็คือท่านให้สำรวมทวารทั้ง6นี่แหละนะครับสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับดังนั้นผู้ใดสามารถสังวรรักษาทวารทั้ง6นี้ได้เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะครับท่านบอกองค์ธรรมนะครับองค์ธรรมตัวที่เป็นหลักฐานตรงนี้ก็คือสติเจตสิกนะครับที่ประกอบในมหากุศลจิตขณะที่มีการสำรวมในการรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6นะครับจากนั้นท่านก็ขยายความนะครับว่าการสำรวมในการรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6นะครับท่านไม่ให้ถือเอานิมิตและอนุพยัญชนะนะครับและนิมิตอนุพยัญชนะคืออะไรนะครับท่านก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจในภาพหยาบหรือรายละเอียดของอารมณ์ที่กำลังประสบนั้นโดยความเป็นบัญญัติอารมณ์นะครับก็คืออย่าไปใส่ใจส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นอย่าไปใส่ใจในส่วนศีรษะนะครับนะครับมือเท้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าอนุพยัญชนะนะครับหรือไม่ให้ถือเอาแม้บัญญัติในส่วนรวมนะครับภาพรวมนี่แหละนะครับบัญญัติว่ารูปร่างกายนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตนะครับดังนั้นท่านให้ถือเอาสภาวะในอารมณ์ที่เป็นกำลังปรากฏว่าเป็นเพียงสภาพรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตานะครับหรือกำหนดเพียงนามเห็นในรูปธรรมที่ปรากฏนั้นเท่านั้นนะครับอย่าไปใส่ใจโดยความเป็นนิมิตอนุพยัญชนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกอกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละนะครับเขามีบัญญัติเป็นอารมณ์อยู่นะครับเมื่อบุคคลนะครับไปเห็นว่าผู้ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นหญิงนะครับเป็นหญิงอันนี้เขาเรียกว่าใส่ใจโดยความเป็นนิมิตก่อนเนาะจากนั้นพอไปใส่ใจในอนุพยัญชนะว่าหญิงนี้เส้นผมดำสลวยสวยงามนะครับในตาก็เรียวงามนะครับปากก็สวยนะครับจมูกก็โด่งผิวพรรณก็อวบอิ่มนะครับพอไปใส่ใจในอนุพยัญชนะที่สวยงามก็จะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดอภิชฌาคือตัวโลภะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับแต่ถ้า
ไปใส่ใจในนิมิตว่าเป็นหญิงแต่อนุพยัญชนะโอ้หญิงนี้หน้าตาไม่งามอัปลักษณ์นะครับปากก็เบี้ยวตาก็เขนะครับก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัวโทมนัสคือโทสะนะครับดังนั้นท่านบอกว่าการสำรวมไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะจะสามารถป้องกันได้ทั้งอภิชฌาและโทมนัสไม่ให้เข้าอาศัยในอารมณ์นั้นนะครับเมื่อกำหนดอารมณ์ที่ปรากฏนะครับทางทวารทั้ง6นี่แหละเป็นเพียงสภาพรูปธรรมและนามธรรมนั่นแหละนะครับตัวปัญญาคือตัวสัมปชัญญะจึงสามารถเข้าไปทำงานร่วมกับสติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เผลอสติไปใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเหล่านั้นก็จะทำให้กิเลสเกิดขึ้นได้โดยทันทีเช่นกันนะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่าอินทรียสังวรศีลเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวป้องกันอกุศลไม่ให้เข้าอาศัยในอารมณ์ทั้งทวารทั้ง6เหล่านั้นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างเนาะเช่นท่านพาหิยะนี่แหละนะครับตอนที่พระเจ้าจะให้กรรมฐานนี่แหละพระองค์ตัดแค่นี้แหละนะครับให้ดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อเธอรู้กลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นเมื่อเธอรู้รสก็สักแต่ว่าเป็นรสเมื่อเธอรู้สัมผัสก็สักแต่ว่าเป็นสัมผัสเมื่อเธอนึกคิดก็สักแต่ว่าทราบนะคะอย่าไปใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์เหล่านั้นนะครับเมื่อนั้นเธอจักพ้นจากบ่วงแห่งมารนะครับพระองค์ตัดแค่นี้ท่านพายะสามารถพิจารณาโดยความเป็นรูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้งหลายเหล่านี้นะครับนามรูปปริเฉทยานเกิดขึ้นในช่วงขณะสั้นๆนะครับและท่านก็สามารถเจริญวิปัสสนาจนเข้าถึงมรรคทั้ง4นะครับบรรลุอรหันต์ในขณะนั้นเองนะครับอันนี้แต่ว่าพวกเราอย่าไปเทียบกับท่านนะเพราะว่าท่านน่ะเป็นเอตทัคคะนะครับผู้บรรลุเร็วในฝ่ายคารวาสนะครับท่านสั่งสมไว้เยอะมากในอดีตนะครับก็คืออดีตเนี่ยท่านพาหิยะนั่นท่านเจริญวิปัสสนานะครับจนเข้าถึงสังขารุเบกขาญาณมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะครับแต่นั้นท่านขาดอีกนิดเดียวนะครับนะครับได้ครับได้รับกรรมฐานจากพระองค์แค่นิดเดียวท่านเข้าใจแล้วนะครับท่านแทงตลอดอริยสัจใน4มรรคต่อเนื่องกันนะครับอันนี้เรียกว่าอินทรียสังวรศีลดังนั้นเวลาเราไปเจริญสติปัฏฐานเช่นกันนะครับท่านบอกว่าให้สำรวมนี่แหละสำรวมทวารทั้ง6นะครับอะไรที่ไม่ควรมองก็อย่าไปมองถ้าเราคิดว่ามองแล้วจะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสนะครับอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับเราก็ควรจะสำรวมนะครับปิดวาจาไม่คุยเพราะว่าการพูดคุยจะเป็นปัจจัยให้เกิดความฟุ้งซ่านนะครับไอตัวตัณหาจะเข้าอาศัยนะครับอันนี้เดี๋ยวเวลาไปปฏิบัติท่านก็จะมีการชี้แนะในส่วนนี้นะครับก็คือท่านให้พยายามมีสติสัมปชัญญะไปตั้งอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าใครสำรวมได้อย่างนี้นะครับท่านบอกสติปัฏฐานจะสามารถพัฒนารุดหน้าได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องมีความเพียรด้วยนะอาศัยอัตตาปีด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลข้อที่2คืออินทรียสังวรศีลนะครับส่วนข้อที่3นะครับอาชีวปาริสุทธิศีลนะครับความบริสุทธิ์แห่งศีลด้วยการเลี้ยงชีพนะครับสำหรับคฤหัสถ์ก็คือการเว้นจากมิจฉาชีพต่างๆนะครับที่เนื่องด้วยกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างนะครับโดยอาศัยความวิริยะความอดทนต่อทุจริตมิจฉาชีพเหล่านั้นนะครับก็คือเวลาแม้จะมีการค้าขายนะครับก็ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนั่นแหละนะครับก็คือไม่โกงตาช่างไม่ปลอมปลนสินค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือว่าการเลี้ยงชีพนะครับก็อาศัยวจีสุจริตนี่แหละนะครับพูดจริงนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับสินค้า
ก่าแล้วก็บอกว่าเก่าแล้วนะครับลดราคาให้ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ของเก่าก็มาปัดฝุ่นซะหน่อยแล้วบอกว่าเป็นของใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนของคฤหัสถ์นะครับส่วนของคฤหัสถ์อันนั้นหมายถึงการเลี้ยงชีพในชีวิตปกตินะครับหรือว่าทำงานบริษัทนะฮะก็ไม่เบียดบังเวลาทำงานเอามาใช้ในเรื่องส่วนตัวนะครับส่วนเวลาเข้าปฏิบัตินะครับท่านก็บอกว่าเรื่องอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยนะครับเลี้ยงชีพชอบก็คือนะครับทั้งสำนักเขาจัดเตรียมอาหารอะไรมาให้เรารับประทานนะครับเราก็พิจารณาเพียงว่านะครับอาหารนั้นเป็นเพียงธาตุสี่ที่เพียงรับประทานเพื่อดำรงกายให้มีกำลังในการปฏิบัติเท่านั้นนะครับไม่ไปยินดีในรสอาหารที่พิเศษขึ้นไปนะครับที่ผมบอกไม่ใช่ไปติดสินบนแม่ครัวนะว่าทำอาหารพิเศษให้เรือนนี้หน่อยสิเดี๋ยวจะติปให้พิเศษอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ในส่วนของคฤหัสถ์นะครับส่วนภิกษุสามเณรนะครับพึงละเว้นกุละสูกุละทูสกะนะครับก็คือละเว้นการประจบประแจงตระกูลนะครับก็คือไม่ใช่ว่าตระกูลไหนฐานะร่ำรวยก็ไปประจบไปยกย่องเยินยอเขานะครับเพื่อให้เขานะครับเอาอะไรมาถวายเยอะๆเงี้ยนะครับหรือว่าอเนสนาการแสวงหาต่างๆที่ไม่เป็นการสมควรตามที่กำหนดไว้ในพระปาติโมกนะครับองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่มีอารมณ์เป็นการเว้นจากทุจริตมิจฉาชีพนะครับในส่วนของภิกษุเช่นกันนะครับท่านบอกเวลาบิณฑบาตก็พิจารณาไปตามลำดับเรือนนะครับไม่ใช่ไปยืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีบ้านยาจกก็เดินผ่านๆทำเป็นมองไม่เห็นงี้ก็ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลนี้ก็เสียหายนะครับหรือจะไปทำนิมิตในอาหารที่ตัวเองอยากฉันนะครับแล้วนะครับญาติโยมเขารู้เขาทำอาหารพิเศษนั่นมาให้อันนี้ก็ถือว่าอาชีวะปริสุทธิศีลเสียหายไปแล้วนะครับดังนั้นท่านก็ต้องมีความเพียรในการบิณฑบาตตามลำดับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลส่วนจตุปริสุทธิศีลข้อสุดท้ายนะครับปัจจยสันนิสิตตศีลนะครับอันนี้คือศีลวิสุทธิหรือศีลบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาการใช้ปัจจัย4นะครับก็คือพิจารณาปัจจัย4ก่อนจะใช้แหละว่าจำเป็นด้วยเหตุผลหรือไม่และจริงทำนะครับเช่นนะครับการจะรับประทานอาหารนะครับก็พิจารณาว่าการรับประทานอาหารเพียงเพื่อแก้ทุกข์จากความหิวนะครับหรือเพียงให้ร่างกายนะครับมีกำลังเพื่อการเจริญสมณธรรมนะครับหรือการเจริญสติปัฏฐานแค่นั้นนะครับไม่ได้เพื่อความอร่อยตกแต่งให้ร่างกายมีกำลังเยอะๆแต่อย่างใดนะครับการใช้จีวรนะครับภิกษุก็เป็นจีวรนะครับคฤหัสถ์ก็เสื้อผ้านั่นแหละนะครับพิจารณาว่าเสื้อผ้านี่ใส่เพื่อเพียงปกปิดสิ่งที่ควรละอายหรือกันแดดกันลมกันพวกมดแมลงต่างๆอันนี้นะครับพิจารณาแล้วจึงใช้นะครับไม่ได้ไปใส่ใจว่าผ้าเนื้อละเอียดเราถึงจะใช้ผ้าเนื้อหยาบเราไม่ใช้อันนี้เป็นต้นเนาะนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับกุฏินะครับจะใหม่หรือเก่าถ้าเขาจัดไว้ให้เราก็อยู่ตามเหมาะสมตามควรและตามที่เขาจัดไว้ให้นะครับไม่เลือกนะครับว่าโอ้ยกุฏิหลังนี้เก่าไปหน่อยเนาะหลังข้างๆทางนั้นน่ะรู้สึกทาสีใหม่ตกแต่งใหม่น่าอยู่กว่าขอย้ายไปเรือนนั้นได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพียงแค่นะครับมุ้งลวดไม่มีรูนะครับหลังคานะครับไม่ทะลุนะครับหรือว่าสุขภัณฑ์ไม่ได้เสียหายใช้งานได้ตามปกตินะครับก็พิจารณาว่าก็อาศัย
ที่อยู่อาศัยนี้แหละกุฏิกรรมฐานนี้แหละเพียงเพื่อการเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นนะครับส่วนยารักษาโรคนะครับก็พิจารณาว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วจึงควรจะขอยารักษาโรคมานะครับถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่จำเป็นนะครับพูดถึงยารักษาโรคเนาะบางครั้งเนี่ยยารักษาโรคบางอย่างจัดเป็นโภชนะด้วยนะครับแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องฉันนะครับก็ฉันตามที่ต้องการรักษาโรคนะครับถ้าโรคหายแล้วก็ต้องหยุดฉันอันนั้นนะครับไม่ใช่ฉันไปฉันมาชักอร่อยนะครับโรคหายแล้วก็ยังไม่บอกว่าหายแล้วก็ให้เขาจัดเภสัชอย่างนี้มาถวายเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องพิจารณาก่อนนะครับฉันเท่าที่เป็นโรคเช่นพวกลูกสมอมะขามป้อมพวกเนี้ยนะครับจริงๆเขามากินเป็นเภสัชเพื่อรักษาโรคบางอย่างนะครับแต่หลังๆเห็นมีทำนอกจากมะขามป้อมทุบแกะเมล็ดให้นะครับยังมีพริกกับเกลือมาให้จิ้มอีกนะแหมอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสรุปว่าการพิจารณาปัจจัย4ก่อนที่จะใช้มีเหตุผลด้วยปัญญานี่แหละพิจารณารับรองแล้วจึงบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลนะครับองค์ธรรมก็คืออันนี้ปัญญาเจตสิกเลยนะครับปัญญาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลจิตนะครับที่มีปัจจัย4เป็นอารมณ์นะครับดังนั้นในศีลวิสุทธินะครับเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ธรรมเนี่ยนะครับมีศรัทธาในปฏิโมกขสังวรศีลนะครับมีสติในอินทรียสังวรศีลนะครับแล้วก็มีวิริยะนะครับในอาชีวบริสุทธิศีลนะครับแล้วก็มีปัญญาในปัจจยสันนิสิตศีลนะครับแต่ถ้ารวมความแล้วเนี่ยนะครับในจตุปริสุทธิศีลเนี่ยรวมลงในวิรติ3ด้วยนะครับแต่ในนี้ท่านมุ่งเอาตัวองค์ธรรมพิเศษในแต่ละข้อเอามาแสดงนะครับเพราะว่าศีลเหล่านี้นะครับเมื่อจัดลงไปนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของวิรตินะครับเป็นศีลในขณะเจริญสติปัฏฐานนะครับดังนั้นศีลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการปฏิบัติ4ประการนะครับ4ประการนะครับข้อ1เทศนาสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยการแสดงอาบัตินะครับเช่นถ้าเป็นภิกษุล่วงอาบัติไปนะครับก็ต้องไปปรงอาบัติแสดงอาบัติเพื่อให้พ้นจากอาบัติข้อนั้นนะครับก็เรียกว่าเทศนาวิสุทธินะครับข้อ2 สังวรสุทธินะครับเมื่อกี้เทศนาสุทธิสังวรสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการสำรวมนะครับเมื่อเราสามารถสำรวมทางทวารทั้ง6ได้เขาเรียกว่าสังวรสุทธิประการที่3นะครับจริงๆเป็นปริยัตถะนะครับในหนังสือของใครแสดงไว้ยังไงครับในหนังสือเขาเขียนเอติสุทธินะครับเอติสุทธิท่านบอกบริสุทธิ์ด้วยการเว้นจากมิจฉาทุราชีพนะครับอันนี้ก็อยู่ในอาชีวะปริสุทธิศีลนี่แหละนะครับก็คือการเลี้ยงชีพโดยชอบนะครับแล้วข้อสุดท้ายปัจเจเวคขณะสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาอันนี้ก็ปัจจยะสันนิสิตศีลนะครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับนิจจศีลนิจจศีลแปลว่าศีลที่รักษาโดยปกตินี่แหละนะครับคือศีลวิสุทธิคฤหัสถ์ก็คือการรักษาศีล5เป็นนิจอุบาสกอุบาสิการักษาศีลอุโบสถก็รักษาศีลอุโบสถเป็นนิดนะครับสามเณรก็รักษาศีล10เป็นนิดส่วนภิกษุรักษาศีล227อยู่เป็นนิดก็เลยชื่อว่าศีลวิสุทธินะครับแต่การจะรักษาศีลดังกล่าวมาแล้วนะครับจะรักษาให้เป็นนิดให้เป็นประจำเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งทำได้ยากนะครับแล้วก็ปุถุชนเนี่ยจะรักษาศีลก็จะเป็นระยะนะครับไม่สามารถจะรักษาแบบต่อเนื่องเป็นนิดได้เว้นแต่พระอริยบุคคลขึ้นไปนั่นแหละ
ก็เรียกว่าศีลนี่แหละนะครับจะบริสุทธิ์เป็นนิจศีลเลยโดยแท้จริงนะครับส่วนอินทรียสังวรนะครับก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะครับขณะเราเจริญสติปัฏฐานก็พึงจะทำให้ศีลวิสุทธิได้เป็นนิจสำหรับปุถุชนนะครับเมื่อเรากำหนดอารมณ์อยู่กับรูปนามต่างๆนี่แหละนะครับท่านบอกว่าศีลล่ะจะวิสุทธิโดยธรรมชาติเลยนะครับดังนั้นศีลวิสุทธิก็ได้แก่ศีลที่มีอารมณ์เป็นสติปัฏฐานคือในขณะเจริญสติปัฏฐานมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามอยู่เสมอท่านเรียกว่าเป็นการเจริญมรรคนะครับหรือเจริญอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละนะครับหรือจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้นะครับดังนั้นท่านบอกว่าศีลเนี่ยนะครับเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมพื้นฐานที่จะต้องรักษาให้ดีนะครับถ้าศีลยังกระพ่องกระแพ่งอยู่บ่อยๆขาดบ้างด่างบ้างพร้อยบ้างทะลุบ้างเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเป็นพื้นฐานให้กุศลที่สูงขึ้นไปเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นในเบื้องต้นท่านจึงบอกว่าต้องรักษาศีลให้เข้าถึงศีลวิสุทธิก่อนนะครับจากนั้นข้อ2จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตนะครับท่านก็มีการแสดงไว้นะครับว่า การชำระจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ชื่อว่าจิตตวิสุทธิหมายถึงความบริสุทธิ์ของสมาธินะครับอันนี้ท่านนักศึกษาต้องจำสูตรไว้เลยนะอย่าไปเจอคำว่าจิตที่ไหนเราก็นึกว่าเป็นตัวไอ้จิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับคำว่าจิตตะในทางพระสูตรน่ะท่านมุ่งเอาตัวสมาธินะครับเป็นใช้ชื่อคำว่าจิตตะนะครับดังนั้นจิตตะวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์แห่งสมาธินั่นเองนะครับองค์ธรรมก็คือเอกัคคตาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลมหากริยามหากตากุศลและมหากตากริยา แล้วบางคนบอกเอ๊ะเขาเจริญวิปัสสนาแล้วมีมหากริยากับมหากตากริยามาเกี่ยวได้ยังไงนะครับท่านบอกว่าก็แล้วแต่บุคคลนะครับในการเจริญสติปัฏฐานนี่นะครับท่านบอกว่ามันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของสมถภาวนาด้วยนะครับเพราะว่าสติปัฏฐานบางหมวดเนี่ยนะครับอย่างเช่นกายานุปัสสนาบางหมวดเนี่ยเป็นไปเพื่อสมถะนะครับเพื่อเป็นสมถะนะครับดังนั้นผู้ที่ใช้สมถะเป็นบาทเวลาบรรลุนะครับก็เป็นเหตุให้ท่านได้เข้าถึงบรรลุเป็นอรหันต์เข้าถึงมหากริยาหรือมหากตากริยาด้วยนะครับดังนั้นในจิตตวิสุทธินี้ย่อมเกิดแก่พระโยคาวจรผู้ที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเจริญสมถะกรรมฐานเราเรียกท่านว่าสมถะญาณิกนะครับและก็ผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนเราก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกนะครับคำว่าญาณิกหมายถึงยานพาหนะนะครับใช้สมถะเป็นยานพาหนะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานนะครับถ้าวิปัสสนาญาณิกก็ใช้วิปัสสนารูปนามนั่นแหละเป็นยานพาหนะเข้าไปสู่นิพพานนะครับดังนั้นจิตตวิสุทธิก็เลยมี2อย่างนะครับสมถะญาณิกนะครับสมถะญาณิกสมาธิมุ่งเอาอุปจารสมาธิและก็อัปปนาสมาธิทั้งสองประการนะครับก็คืออย่างน้อยนะครับต้องเจริญให้เข้าถึงอุปจารสมาธิเพื่อให้นิวรณ์สงบในระดับหนึ่งแต่ว่าข่มยังไม่สนิทนะครับหรือเข้าถึงอัปปนาสมาธิที่สามารถข่มนิวรณ์ได้สงบราบคาบนะครับอันนี้สำหรับพวกสมถญาณิกทั้งหลายนะครับส่วนวิปัสสนาญาณิกสมาธิได้แก่คณิกะสมาธิแค่นั้นเองนะครับดังนั้นขณะเรากำหนดอารมณ์อยู่กับรูปนามที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละนะครับเมื่อสติไปตั้งในรูปใดนะครับตัวคณิกะสมาธิคือเอกคตาก็จะเข้าไปตั้งในอารมณ์นั้นชั่วขณะชั่วขณะนะครับทีนี้ท่านบอกคณิกะสมาธิที่สามารถตั้งในอารมณ์รูปนามได้ต่อเนื่องนะครับจะเป็นคณิกะสมาธิที่มีกำลังนะครับมีกำลังดังนั้นท่านบอกว่าในขณะแห่งคณิกะสมาธินะครับสำหรับผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกนะครับ
ในขณะเข้าถึงมรรควิถีนะครับมหากุศลญาณสัมปยุตที่ทำหน้าที่เป็นอุปจาระปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนี่แหละนะครับท่านบอกว่าในความเป็นจริงกำตัวสมาธิเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิแต่ว่ามีกำลังมากนะครับกำลังมากเทียบเท่าอุปจาระสมาธิเลยนะครับจึงเป็นเหตุให้สามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิคือมรรคจิตผลจิตนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปจารสมาธิจริงๆนะครับเพราะอะไรท่านบอกว่าอุปจารสมาธิมาจากสมถะอย่างเดียวนะครับและสมถะนั้นน่ะก็ต้องมีอารมณ์เป็นพวกบัญญัติกรรมฐานทั้งหลายนะครับดังนั้นการใช้อารมณ์บัญญัติกรรมฐานเพื่อให้จิตเข้าไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นนะครับแล้วก็พวกบัญญัติกรรมฐานเหล่านั้นก็ไม่มีสภาพเป็นไตรลักษณ์นะครับก็มาพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็มีผู้ไปแสดงไว้นะครับว่าถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องทำสมถะอย่างน้อยต้องเข้าถึงอุปจาระนะครับแล้วพอเข้าถึงอุปจาระก็ใช้อุปจาระสมาธินั่นแหละเจริญวิปัสสนานะครับซึ่งการอธิบายอย่างเงี้ยแปลว่ายังไม่เข้าใจสภาวะการเจริญวิปัสสนานะครับว่าอุปจาระเนี่ยนะถ้าบอกใช้เป็นบาตรเฉยๆนะครับใช้เป็นบาตรเฉยๆนะครับหรือแม้แต่เข้าถึงอัปปนาสมาธิก็ใช้อัปปนาสมาธิเจริญวิปัสสนาไม่ได้นะครับอย่างไรเสียท่านบอกว่าไม่ว่าจะได้อุปจาระหรืออัปปนาสมาธินะครับถ้าจะเจริญวิปัสสนาต้องถอยออกมาสู่คณิกะสมาธินะครับต้องถอยออกมาสู่คณิกะสมาธิเท่านั้นจึงจะเจริญวิปัสสนาได้เพราะว่าตัววิปัสสนาเนี่ยนะครับต้องการให้สติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับไประลึกรู้อารมณ์ที่จรมาทางทวารทั้ง6นะครับส่วนอุปจาระกับอัปปนาเข้าไปแช่นิ่งในอารมณ์เดียวนะครับทำให้ไม่สามารถรู้อารมณ์อื่นๆที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6นะครับก็สรุปว่าใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจไว้นะเวลาไปเจอใครบอกว่าผมเข้าถึงอุปจาระแล้วก็ใช้อุปจาระนี่แหละเจริญวิปัสสนาบอกเอ้าก็อุปจาระสมาธิคุณมีอารมณ์เป็นบัญญัตินะแล้วคุณจะเอาอุปจาระสมาธิมาเป็นอารมณ์เป็นรูปนามได้ยังไงในเมื่อจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างนะครับ ดังนั้นก็สรุปว่านะครับสมถญาณิกก็ทำสมาธิให้เข้าถึงอุปจาระหรืออัปปนาก่อนแล้วก็ใช้มาเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาโดยใช้คณิกะนั่นแหละส่วนวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องอุปจาระนะครับใช้แค่คณิกะสมาธินี่แหละนะครับเข้าไปตั้งในรูปนามดังนั้นจิตตวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ของสมาธินั้นก็หมายถึงสมาธิขณะนั้นปราศจากกิเลสนิวรณ์นะครับเรียนไม่ว่าไม่มีนิวรธรรมมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นนะครับไม่สามารถจะอาศัยในสมาธินั้นได้ได้แก่เอกคตานะครับที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานหรือขณะนั้นนะครับสติสัมปชัญญะเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์รูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละนะครับเมื่อสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์นะครับพวกนิวรณ์ต่างๆก็เข้าอาศัยไม่ได้นะครับเพราะขณะนั้นจิตเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตด้วยนะครับดังนั้นในวิสุทธิอรรถกถาท่านก็สงเคราะห์สมาบัติ8นะครับก็คือในที่นี้ท่านมุ่งถึงพวกกลุ่มของติขะบุคคลนะครับผู้รู้เร็วท่านก็นับแค่รูปฌาน4อรูปฌาน4นะครับท่านบอกว่าสงเคราะห์ว่าสมาบัติ8เป็นจิตตวิสุทธิหมายถึงอาศัยฌานนี่แหละยกขึ้นสู่อารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้หรือเรียกว่าเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนานะครับก็จัดเป็นหมวดของสมาธิที่เรียกว่าจิตตวิสุทธินะครับก็คือมีสมาธิอันบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์นะครับส่วนทิฏฐิวิสุทธินะครับความบริสุทธิ์ของ
ปัญญานะครับหรือความบริสุทธิ์แห่งความเห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็คือเห็นโดยความเป็นรูปธรรมนามธรรมนะครับองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญาณสัมปยุตสี่นะครับที่มีลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นอารมณ์นะครับดังนั้นถ้าบอกวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินี่นะครับปัญญาเนี่ยไปเห็นลักษณะของรูปนามแล้วก็สามารถเข้าไปเห็นในวิเศษลักษณะของรูปแต่ละรูปและนามแต่ละนามที่มีสภาพแตกต่างกันได้เนี่ยครับไม่ใช่แค่เข้าไประลึกรู้โดยความเป็นรูปเป็นนามเพียงอย่างเดียวนะครับท่านบอกว่าขณะที่สติเข้าไประลึกในอารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏนั้นนะครับขณะนั้นอาจจะไม่มีปัญญาประกอบด้วยก็ได้นะครับก็คือแค่ไปรู้สภาพปัจจุบันอารมณ์แค่นั้นแหละนะครับแต่พอสติไปตั้งอยู่ในอารมณ์รูปนามได้บ่อยๆนะครับปัญญาจะเกิดร่วมในภายหลังนะครับท่านบอกปัญญาจะเข้าไปพิจารณาอารมณ์ที่สติเข้าไปกำหนดนั้นไว้แหละนะครับว่าถ้าเป็นรูปนะเป็นรูปใดนะครับแต่ละรูปมีสภาวะลักษณะของตนอย่างใดที่ต่างจากรูปอื่นนะครับหรือแม้เป็นนามเนี่ยเป็นนามอย่างใดนะครับนามแต่ละอย่างมีสภาพที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวทิฏฐิวิสุทธินะครับหรือปัญญาที่เข้าไปกำหนดรู้สภาวะลักษณะนะครับที่เป็นวิเศษลักษณะนั่นของรูปธรรมและนามธรรมนะครับโดยเป็นสภาพที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เลยชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินะครับเมื่อสงเคราะห์ในญาณ16ก็จะเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณนะครับในส่วนนี้แหละที่ท่านบอกว่าถ้าขณะใดนะครับปัญญาเข้าไปกำหนดสามารถเห็นสภาพรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามที่แตกต่างกันและสามารถแยกขาดสภาพรูปนามเหล่านี้นั่นแหละขณะนั้นก็จะเห็นว่าสภาพธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏในตัวของเรานะแม้แต่นอกตัวเรามีแต่รูปกับนามนะครับขณะนั้นน่ะสักกายทิฏฐินะครับท่านบอกว่าสักกายทิฏฐิจะถูกประหารเป็นทีละขณะทีละขณะนะครับท่านบอกว่าสักกายทิฏฐิจะถูกประหารเป็นตทังคะประหารอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นขณะแห่งนามรูปปริเฉทญาณนี่แหละนะครับท่านจะเห็นเลยว่าความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีอยู่จริงในขณะนั้นดังนั้นปัญญาใดที่เข้าไปเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นความจริงจึงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินะครับเพราะความเห็นชนิดนี้บริสุทธิ์จากสักกายทิฏฐินะครับก็คือขณะนั้นมีการทำลายความสำคัญผิดว่ารูปนามขันห้านี้แหละเป็นอัตตาตัวตนของเรานะครับส่วนวิสุทธิที่4นะครับกังขาวิตรณวิสุทธินะครับก็คือความบริสุทธิ์ของปัญญาที่ข้ามพ้นจากความสงสัยนะครับกังขาก็คือความสงสัยนั่นแหละนะครับดังนั้นท่านบอกว่าปัญญาใดที่รู้เหตุปัจจัยของทั้งนามทั้งรูปนะครับชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิหมายความว่าปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าธรรมทั้งหลายนะครับคือรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาโดยอาศัยอวิชชาตัณหาเป็นต้นกับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทั้งในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ตามนะครับหาได้มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างบันดาลให้เกิดขึ้นไม่ดังนั้นปัญญานี้จึงชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธินะครับเพราะสามารถทำลายความเห็นผิดที่ชื่อว่านะครับความเห็นผิดที่ชื่อว่าอิสระนิมมานะวาทะทิฏฐินะครับก็คือมีความสำคัญว่ามีพระอิศวรเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างสัตว์สร้างโลกให้เกิดขึ้นมาได้นะครับดังนั้นความเห็นผิดความสงสัยเหล่านี้จึงถูกทำลายด้วยปัญญาที่เข้าไปเห็นปัจจัยของนามรูปนะครับดังนั้นเมื่อเวลาปฏิบัติไปนะครับอย่างแรกๆท่านก็ให้มีสติไปตั้งอยู่ใน
อิริยาบถนะครับอิริยาบถใหญ่นี่แหละนะครับยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างนะครับแรกๆเนี่ยท่านก็ให้กำหนดแค่นั้นแหละนะครับว่าอาการยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการของรูปนะครับรูปกำลังตั้งอยู่ในอิริยาบถยืนเราก็เรียกว่ารูปยืนไม่ใช่เรายืนนะครับแม้รูปอยู่ในอิริยาบถนั่งแล้วก็พิจารณาว่ารูปนี้แหละตั้งอยู่ในอาการนั่งไม่ใช่เรานั่งนะครับเมื่อรูปอยู่ในอาการเดินอยู่นะครับก็พิจารณากำหนดรู้ว่าไอ้ที่เดินเนี่ยเป็นอาการของรูปที่อยู่ในอาการเดินไม่ใช่เราเดินนะครับแม้ขณะรูปตั้งอยู่ในท่านอนก็พิจารณาว่าอาการนอนเนี่ยเป็นอาการของรูปไม่ใช่เรานะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความเห็นถูกในเบื้องต้นนี่แหละที่เป็นเหตุให้เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธินะครับต่อไปท่านบอกว่าเมื่อกำหนดอารมณ์อยู่ในอิริยาบถ4อยู่เสมอนะครับจะเห็นได้ว่าอาการรูปที่จะตั้งอยู่ในอิริยาบถเหล่านี้นะครับต้องอาศัยวาโยธาตุนะครับทำให้เกิดการตั้งในอิริยาบถต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าไม่มีวาโยธาตุนะครับร่างกายก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในอาการยืนเดินหรือนั่งได้นะครับมันก็จะกองลงไปอยู่กับพื้นนั่นแหละนะครับดังนั้นเมื่อรู้ว่าแม้อิริยาบถเหล่านี้ก็มีวาโยธาตุที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานนั่นแหละนะครับจึงเรียกว่าสามารถทำลายความเห็นผิดว่าทำทั้งหลายนี่แหละนะครับมีผู้สร้างหรือว่าไม่ต้องมีปัจจัยใดๆมันก็เกิดขึ้นได้เองนะครับดังนั้นปัญญาตัวนี้แหละนะครับถ้าเรียกว่าได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญาณสัมปยุตนะครับเข้าไปรู้เหตุปัจจัยของนามบ้างของรูปบ้างตามสมควรนะครับดังนั้นกังขาวิตรณวิสุทธิท่านสงเคราะห์ในญาณ16ได้แก่ปัจจยปริฆาญาณ นะครับเป็นญาณที่รู้เห็นว่าแม่นามจะเกิดก็ต้องมีปัจจัยของนามรูปจะเกิดก็ต้องมีปัจจัยของรูปนะครับก็ทำให้ความสิ้นความสงสัยในการทั้ง3ว่าอดีตน่ะเราเคยเกิดมาหรือไม่หนอนะครับหรือชาตินี้เราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนอหรือชาติหน้าต่อไปเราจะเกิดอีกหรือไม่หนอนะครับความสงสัยเช่นนี้จะไม่มีแก่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงปัจจยปริฆาญาณในวิสุทธิ7นะครับอันนี้เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิคุณจิตโยนิโสช่วยปิดไมค์ให้ด้วยนะครับเสียงดังมากเลยห้องซูมนะครับกดปิดไมค์ล่างซ้ายให้ด้วยนะครับขอบคุณครับดังนั้นเรื่องการขาวิตรณวิสุทธินี้ก็สำคัญนะครับผู้ที่ไม่มีปริยัติมาก่อนเนี่ยนะครับเข้าถึงค่อนข้างยากเลยข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องของปริยัตินะครับโอกาสที่จะเกิดไอความเข้าไปรู้ปัจจัยแห่งนามแห่งรูปนะครับค่อนข้างจะยากอย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษามาบ้างพอสมควรนะครับส่วนวิสุทธิที่5นะครับเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธินะครับมัคคามัคคะมาจากคำว่ามัคคะบวกอมัคคะนะครับมัคคะแปลว่าทางส่วนอมัคคะแปลว่าไม่ใช่ทางนะครับในที่นี้นะครับมัคในที่นี้หมายถึงเป็นอารมณ์นี่แหละนะครับดังนั้นมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้เห็นถูกต้องแล้วว่านี้แหละใช่ทางหรือนี้แหละไม่ใช่ทางนะครับก็คือรู้ว่าข้อปฏิบัติในขนาดนั้นน่ะใช่ทางหรือไม่ใช่ทางที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานนะครับดังนั้นมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิจึงหมายถึงปัญญาของผู้ที่ปฏิบัตินะครับของผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ถูกแน่นอนว่าอารมณ์นี้นะครับใช่อารมณ์ที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานหรือไม่นะครับองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญาณนะสัมปยุตที่มีไตรลักษณ์แห่งรูปนามหรือมีวิปัสสนูปกิเลสเป็นอารมณ์นะครับดังนั้นท่านบอกว่า
ผู้ที่เจริญวิปัสสนานะครับที่ทั่วๆไปนะครับไม่ได้ศึกษาปริยัติละเอียดมากนักนะครับเมื่อปฏิบัติมาถึงตรงจุดนี้แหละนะครับจุดนี้แหละเขาเรียกว่าเข้าถึงอุทยพยญาณอย่างอ่อนนะครับก็คือเขาเข้าไปเห็นรูปนามมีสภาพเกิดดับเป็นไตรลักษณ์แล้วนะครับในอุทยพยญาณที่เพิ่งได้มานะครับกำลังยังไม่แก่กล้านะครับจะเรียกว่าตรุณะตรุณะมาจากคำว่าดรุณนั่นแหละตรุณะอุทยพยญาณก็คือขณะนั้นน่ะมีปัญญาเข้าไปเห็นความเกิดและความดับของรูปนามเฉพาะหน้าเลยนะครับต่อจากสัมมสนญาณที่เห็นการเกิดดับของรูปนามชนิดที่สันตติยังไม่ขาดนะครับก็คือเข้าไปตามเห็นสภาพรูปหรือนามที่ดับไปแล้วก่อนนะครับผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าขณะแห่งอุทยพยญาณเนี่ยจะเห็นสภาพรูปแต่ละรูปหรือนามแต่ละนามเมื่อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดับไปเฉพาะหน้าเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเพ่งอารมณ์รูปนามแล้วกำลังของสมาธิมากกว่ากำลังของปัญญานะครับจะทำให้วิปัสสนูปกิเลส10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนะครับเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เลยปะปนอยู่กับรูปนามที่เป็นไตรลักษณ์ในอุทยพยญาณอย่างอ่อนนะครับวิปัสสนูกิเลสนะครับที่จัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาได้นั้นจะต้องเป็นวิปัสสนาที่เข้าจะเข้าถึงปฏิปทาอันแท้จริงก่อนนะครับมิฉะนั้นมัคคามัคคญาณทัสสนะตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะญาณตัวนี้ต้องรู้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าอะไรที่ไม่ใช่อารมณ์ของมัคนะครับหรืออารมณ์ใดเป็นอารมณ์ของมัคอย่างแท้จริงจึงชื่อว่ามัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธินะครับดังนั้นถ้าบอกว่าผู้ที่เข้าถึงตรุณะอุทยพยญาณเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยศึกษามาก่อนก็จะหลงติดอยู่ในอารมณ์เหล่านี้แหละนะครับมีแสงสว่างโอภาสบ้างนะครับหรือว่ามีปัญญาพิจารณาทำอะไรเหมือนกับรู้แจ้งชัดเจนไปหมดบ้างนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าตนเองบรรลุมรรคผลแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปยินดีติดใจในวิปัสสนูกิเลสเหล่านั้นนะครับซึ่งท่านบอกว่าบุคคลใดที่เข้าถึงเนี่ยนะครับอาจจะมีวิปัสสนูปกิเลสมากกว่า1อย่างได้นะครับแต่ไม่ได้มีถึงคนเดียวถึง10อย่างนะครับอาจจะมีสักอย่าง2อย่างหรือ3อย่างนะครับแล้วมักจะพ่วงกับวิปัสสนูกิเลสตัวที่10นะครับเรียกว่านิกันตินั่นแหละไม่ว่าจะได้อะไรมาก็เกิดความยินดีติดใจในอารมณ์เหล่านั้นนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่มีพื้นมาก่อนนะครับก็มักจะติดอยู่ตรงนี้แหละและเข้าใจว่าบรรลุมรรคผลก็จะหยุดการกำหนดอารมณ์รูปนามนะครับเมื่อมีกัลยาณมิตรนะครับหรืออาจารย์ผู้สอบอารมณ์ผู้มีประสบการณ์มาแล้วนะครับเมื่อมาสอบอารมณ์รู้ว่าบุคคลนี้กำลังติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่ายังไม่ใช่ยังไม่เข้าถึงมรรคผลหรอกตอนนี้กำลังถูกวิปัสสนูปกิเลสหลอกอยู่นะครับให้อย่าไปใส่ใจอารมณ์พวกนี้ทิ้งอารมณ์พวกนี้ซะแล้วก็กลับมากำหนดอารมณ์เป็นรูปนามที่เป็นไตรลักษณ์ต่อไปจึงจะเป็นหนทางที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นน่ะได้รับการชี้แนะจากกัลยาณมิตรแล้วนะครับก็จะรู้ละว่าอันนั้นไม่ใช่ทางละนะครับต้องกลับมากำหนดอารมณ์รูปนามที่เป็นไตรลักษณ์ต่อไปนะครับก็จะข้ามพ้นวิปัสสนูกิเลสนะครับจะเข้าสู่ตัวพลวะอุทยพยญาณนะครับดังนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าวิปัสสนูกิเลสไม่ใช่ทางนะครับต้องเป็นการกำหนดอารมณ์รูปนามที่เป็นไตรลักษณ์อย่างนี้แหละจึงจะเป็นทางนะครับก็จะทำให้ข้ามพ้นนะครับเข้าสู่พลวะอุทยพยญาณนะครับแต่สำหรับบุคคลผู้มีปริยัติอย่างพวกเรานะครับถ้าเราปฏิบัติแล้วถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เฉพาะหน้าแล้วมันเกิดสภาพของวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นเนี่ย
เราจะรู้แล้วว่าอ้าวเจอของจริงละนะครับที่เราเรียนมาลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเราก็จะสามารถทิ้งอารมณ์วิปัสสนูกิเลสนั่นได้ในทันทีนะครับดังนั้นก็สรุปว่าอารมณ์ที่ไม่ใช่ทางได้แก่วิปัสสนูปกิเลส10ประการนั่นเองนะครับรายละเอียดจะได้กล่าวในอุทยพยญาณต่อไปนะครับวันนี้เราก็ได้ไป5วิสุทธินะครับรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพุธหน้านะครับช่วงเวลาที่เหลืออ่ะสมาชิกท่านใดจะถามปัญหาเชิญครับคุณอุสารัตน์คนแรกรู้สึกเมื่อกี้จะถามคนแรกใช่เปล่าครับนะคุณอุสารัตน์เชิญครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะอ้าวเหรอเอ๊ะเมื่อกี้ใครอ่ะอาจารย์ขอถามได้ไหมว่าคุณรัชนีอ่ะเดี๋ยวขอคุณรัชนีขอโทษทีจำผิดจำผิดเรียนถามอาจารย์เรื่องของโลภะวิปค่ะครับที่ละดั้งตอนที่เป็นอริยะนะคะทำไมล่ะครับแสดงว่าโลภะวิปเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดกว่าโลภะสัมใช่ไหมคะแน่นอนแน่นอนนะครับโลภะทิฏฐิสัมปยุตได้หยาบนะครับดังนั้นโสดาปัตติมรรคละได้เด็ดขาดแล้วนะคะส่วนโลภะทิฏฐิวิปยุตมันมีโลภะหลายประเภทมากเลยอยู่ในนั้นนะคะมันมีทั้งรักกามราคะอย่างหยาบที่เป็นอธรรมยะโลภะนั่นแหละนะครับหยาบล่วงศีลผิดธรรมผิดอกุศลกรรมบถจนเป็นเหตุไปสู่อบายภูมิได้ก็อยู่ในนั้นส่วนนี้คือส่วนที่โสดาละไปได้แล้วก็ยังมีกามราคะหยาบแต่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะเป็นธรรมยะโลภะอันนี้สกทาคามีละได้นะครับส่วนกามราคะละเอียดต้องอนาคามีถึงจะละได้นะครับส่วนรูปปราคะอรูปปราคะอรหันต์ถึงละได้ค่ะเห็นบอกว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันทำไมมันลึกซับซ้อนว่าทำไมมันเป็นละเอียดไปได้แล้วก็ละยากด้วยลึกลับซับซ้อนก็จะถามตั้งนานแล้วก็เป็นอย่างนี้นะพูดถึงตรงนี้นะครับขออธิบายอีกทีนะคือมีหลายท่านเลยเนาะไปอธิบายว่าถ้าโลภะเนี่ยเป็นอาธรรมยะนะผิดศีลผิดธรรมอ่ะก็ต้องเป็นทิฏฐิสัมปยุตเพราะไปทำผิดศีลนะครับไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เอาสัตว์เป็นมาทำอาหารไปลักทรัพย์ไปเป็นชู้กับเขาเนี่ยต้องเป็นทิฏฐิสัมปยุตนะครับแต่ถ้าเป็นธรรมยะโลภะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็เป็นธรรมยะโลภะนะครับการอธิบายงี้ไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกเลยคืออธรรมยะโลภะนะครับไอ้ที่ผิดศีลผิดธรรมเป็นทิฏฐิสัมปยุตก็ได้ทิฏฐิวิปยุตก็ได้นะครับอันนี้เคยฟังไปยังอันนี้คุณรัชนีเคยฟังหรือยังครับอันนี้ทิฏฐิโลภะประเภทผิดศีลผิดธรรมผิดอกุศลกรรมบถนะครับเป็นทิฏฐิสัมปยุตก็ได้วิปยุตก็ได้นะครับทิฏฐิสัมปยุตตอนไหนนะครับตอนที่คิดว่าไอ้ธรรมเนี้ยมันไม่บาปหรอกนะครับเรามีอำนาจหน้าที่ไม่โกงก็โง่และสิไม่เห็นจะบาปตรงไหนเราก็ลงทุนไปตั้งเยอะกว่าจะได้ตำแหน่งมากันทำความชั่วและคิดว่าสิ่งนั้นไม่เป็นบาปนั่นแหละหรือไม่มีผลของกรรมนั้นเป็นทิฏฐิสัมปยุตเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเขาทำบาปโดยรู้ว่ามันเป็นบาปแต่ผลประโยชน์มันเยอะนะครับโอ้ยโลภะอันนี้อธินานะอธินานะนะครับเนี่ยอธินาตังมันเยอะนะเอ้านะนะครับบาปก็บาปละนะครับโกงไว้ก่อนละกันนะครับหรือว่าไปขโมยมาก่อนก็ได้อันนี้การทำบาปรู้ว่าเป็นบาปนะครับแต่สู้กิเลสไม่ได้ไปทำบาปเป็นโลภะทิฏฐิวิปยุตนะฉะนั้นสรุปว่าการทำบาปเนี่ยเป็นทิสัมก็ได้ทิวิปก็ได้อยู่ที่จิตของคนนั้นแหละนะครับเห็นสิ่งที่เป็นบาปว่าไม่เป็นบาปแต่ทิฏฐิสัมปยุตรู้ว่าเป็นบาปก็ยังทำเป็นทิฏฐิวิปยุตจำได้นะได้ค่ะจำได้ค่ะฮะสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์อ่ะมีท่านได้ถามต่อเชิญครับอาจารย์ขออนุญาตถามครับครับผม
เส้นทางสู่การเป็นอริยบุคคลเนี่ยคือต้องวิปัสสนาเท่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วในอดีตเนี่ยทำไมมีลักษณะที่ว่าได้ฟังพระธรรมจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยได้โสดาบันเลยเอาก็เขาเจริญวิปัสสนาในขณะฟังด้วยไงนะครับเขาพิจารณาเป็นรูปนามบ้างเป็นขันธ์5บ้างอายตนะ12บ้างธาตุ18บ้างอินทรีย์22บ้างเป็นอริยสัจ4บ้างนะครับแล้วก็บรรลุนะครับอย่างเช่นท่านอุปติสสะเนี่ยท่านอุปติสสะเนี่ยเขาฟังพระอัสสชินะครับกล่าวคาถาเยธมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจายโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนนะครับฟังแค่นี้ท่านพิจารณาเป็นอริยสัจ4เลยเนาะนะครับก็คือทำทั้งหลายนะครับทำทั้งหลายนี่แหละคือรูปนามขันธ์5นี่แหละเป็นทุกขสัจจะมีเหตุเป็นแดนเกิดนะครับก็คือมีตัวตัณหานี่แหละเป็นสมุทัยนะครับจะแสดงว่ามีบุญเก่ามานั่นแหละบุญเก่าเขาเยอะนะครับเขาสั่งสมปัญญาไว้ที่ผมบอกอะคนที่เวลาฟังธรรมไม่ได้จากพระพุทธเจ้าก็ได้นะอาจจะฟังจากพระสาวกและสามารถพิจารณาเห็นแจ้งแทงตลอดได้เนี่ยอดีตเขาปฏิบัติถึงญาณ11มานับชาติมากมายละนะครับญาณ11ก็เรียกสังขารุเบกขาญาณ นั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มมันก็จะติดอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ปฏิบัติไปก็ติดอยู่แค่นั้นพอชาติสุดท้ายบารมีเต็มนะครับได้รับกรรมฐานหรือการแสดงธรรมสภาวะธรรมแป๊บท่านพิจารณาเป็นสภาพรูปนามนะครับแล้วก็สามารถข้ามผ่านญาณ11เข้าสู่อนุโลมญาณมรรคโคตรภูมรรคผลเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุกคติตัญญูหรือวิปปติตัญญูเป็นส่วนมากนะครับจนยุคหลังๆเราเนี่ย จะบรรลุแต่ละท่านนะโอ้ปฏิบัติกันหืดขึ้นคอเลยแต่ก็บรรลุได้เขาเรียกว่าเนยยะบุคคลนะครับส่วนผู้ที่ปฏิบัติมากๆเพียรมากๆก็ได้สั่งสมเป็นวิปัสสนาญาณไปยังไม่ทะลุทะลวงก็เรียกว่าเป็นพวกปัทถปรมะบุคคลนะครับว่าไงครับคุณพิทักษ์เชิญครับคือผมดูแล้วอ่ะเราคงไม่มีปัญญาที่จะสำเร็จวิปัสสนาชาตินี้แต่ว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่ชาตินี้ไอ้สิ่งที่เราเริ่มก็ไม่ได้สูญหายใช่ไหมฮะหมายถึงว่าชาติต่อไปก็คือสะสมไปเรื่อยๆใช่สั่งสมคุณก็ไม่แน่นะสมมติว่าเราคิดว่าเราอาจจะบรรลุชาตินี้ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้อดีตเราทำไว้แค่ไหนนะสมมติว่าคุณพิทักษ์อดีตอ่ะคุณปฏิบัติไว้เยอะแล้วนะครับและชาตินี้อาศัยความเพียรคุณอ่ะคุณสามารถไปต่อยอดไอ้วิปัสสนาญาณอดีตของคุณได้เมื่อไหร่อ่ะมันก็เดินต่อเลยนะนะครับก็คุณอาจจะบรรลุในอาจจะหลายปีผ่านไปในที่สุดก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ซะทีเดียวเพียงแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ของเก่าเราทำไว้แค่ไหนนะครับเราจึงมีหน้าที่ต้องทำของใหม่ไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปถ้าของเก่ามีน้อยก็สะสมให้ของเก่าเพิ่มขึ้นอนาคตทุนเก่าเราก็เยอะขึ้นโอกาสบรรลุมรรคผลก็เร็วขึ้นถ้าของเก่าเรามีเยอะนะครับเราปฏิบัติไปถูกทางนะครับมันก็จะทำให้สามารถเข้าถึงอริยมรรคในชาตินี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่นั้นอันนี้เราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะสำเร็จไม่สำเร็จนะครับโอเคนะขออนุญาตอีกคำถามให้คำถามสุดท้ายก็คือผมเนี่ยกว่าจะมาสนใจเรื่องธรรมะเนี่ยก็คือเกษียณมาแล้ว3ปีตอนนี้ผมก็เลยสงสัยว่าโอเคผมมาเริ่มในชาตินี้แล้วชาติหน้าเนี่ยมันการันตีไหมว่าผมจะได้ศึกษาธรรมะต่อหรือว่าไม่แน่อีกเหมือนกันการันตีไหมไม่มีใครการันตีได้หรอกคืออย่างนี้ถ้าก่อนตายคุณอะนะคะก่อนตายคุณรักษาจิตก่อนตายไม่ได้นะให้เป็นกุศลไม่ได้นะถ้าคุณโอกาสพลาดไปเกิดอบายคุณก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้ละชาติหน้านะครับแต่ถ้า
คุณชาตินี้คุณก็สั่งสมไว้นี่แหละนะครับแล้วใกล้ตายคุณก็รักษาจิตคุณให้เป็นกุศลได้นะครับคุณตายไปเกิดชาติหน้ามันไปต่อยอดได้เลยนะครับของเก่ามันสะสมไว้นะครับยิ่งถ้าไปเกิดเป็นพวกเทวดาโอปาปาติกาเนี่ยนะครับสามารถไปปฏิบัติต่อได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าสัญญาเก่าๆในชาตินี้มันจะติดตัวไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสาธุครับอาจารย์ครับค่ะค่ะจะถามว่าที่บอกว่าอะไรนะสมาบัติ8อะค่ะที่รูปฌาน4กับอรูปฌาน4รูปฌาน4นี่เขานับตั้งแต่ฌาน2เหรอคะหรือไงไม่ใช่คืออย่างนี้ไอ้รูปฌานน่ะในพระสูตรอะพระองค์ทรงแสดงว่ามีแค่ฌาน4เองเนาะนะคะก็คือปฐมฌานเนี่ยมีองค์ฌาน5ครบนะแต่พอขึ้นสู่ฌาน2อะเขาจะละวิตกวิจารไป2พร้อมกันเลยนะครับดังนั้นฌาน2จะเหลือองค์ฌาน3คือปิติสุขเอกคตานะครับพอฌาน3ละปิติก็เหลือสุขเอกคตาพอฌาน4เป็นสุขเป็นอุเบกขาเอกคตาก็เข้าถึงฌาน4นะครับดังนั้นฌาน4เนี่ยพระองค์ทรงแสดงกับติกขบุคคลผู้รู้เร็วจึงสามารถละองค์ฌานได้2ในขณะขึ้นสู่ฌาน2ส่วนมัณฑบุคคลที่พระองค์แสดงในภายหลังในตามในอภิธรรมเนี่ยสำหรับบุคคลผู้รู้ช้าจะละองค์ฌานก็ละทีละองค์นะครับละวิตกได้ก็ขึ้นฌาน2ละวิจารขึ้นฌาน3ละปิติขึ้นฌาน4เป็นสุขเป็นอุเบกขาก็ขึ้นฌาน5นะครับดังนั้นถ้ามัณฑบุคคลเขาเรียกสมาบัติ9ก็คือรูปฌาน5อรูปฌาน4ถ้าติกขบุคคลรู้เร็วสมาบัติมีแค่8นะครับรูปฌาน4อรูปฌาน4ดังนั้นกลุ่มของมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นติกขบุคคลทั้งนั้นนะครับมีแต่รูปฌาน4อรูปฌาน4มีแต่สมาบัติ8รวมทั้งตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยท่านไม่มีฌาน5นะโอเคนะคุณพนิดาแล้วที่เขาในที่บอกว่ามีอะไรนะถ้าสมาบัติ9นี้เขารวมนิโรธสมาบัติเป็น9ใช่มั้ยคะอ๋อนั่นในหนึ่งนั่นอีกในหนึ่งอ๋อมันมี2ในเหรอคะนะฮะในหนึ่งนะคะสมาบัติ9สำหรับติกขบุคคลก็ได้แก่รูปฌาน4อรูปฌาน4นิโรธสมาบัติ1อันนั้นอีกบริบทหนึ่งนะคะก็อาจารย์บอกว่าคนที่จะทำฌานได้ต้องเป็นติกขบุคคลไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เพราะว่าต้องมีปัญญาที่ทำไม่ได้นี่ต้องเป็นติเหตุกะบุคคลไม่ใช่ติขะบุคคลติเหตุกะบุคคลเป็นติขะก็มีเป็นมัณฑะก็มีนะครับเป็นมัณฑะก็มีมันไม่เหมือนกันขอบคุณค่ะแต่ถ้าติดขัดบุคคลไม่ได้นะติดขัดบุคคลไม่ได้ฌานสาธุมีท่านใดถามเพิ่มไหมครับอาจารย์คะขอโอกาสถามค่ะคุณยานินาเชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะจะถามเรื่องของที่เห็นแสงอ่ะนะคะในสมถะกับในวิปัสสนาเนี่ยแสงมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆอ่ะสภาพแสงโอภาสอ่ะมันคล้ายๆกันนะคะโอภาสของวิปัสสนูกิเลสกับโอภาสสมถะมันคือแสงสว่างเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะต่างกันไหมแม้แต่คนทำสมถะแสงสว่างปรากฏแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยนะคะมีความสว่างไม่เท่ากันฉะนั้นจะบอกว่าเหมือนก็ได้ไม่เหมือนก็ได้นะครับแต่โดยสภาวะลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าคนที่จะเห็นแสงสว่างของวิปัสสนาต้องได้ญาณ4อย่างอ่อนถึงจะเกิดนะครับส่วนสมถะแค่คุณนั่งพอจิตคุณสงบรวมดิ่งที่เขาเรียกว่าจิตลงภวังค์อ่ะแป๊บมันก็สามารถจะเกิดแสงได้ละนะครับโอเคนะแล้วอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นพวกตัวโยกตัวเบาตัวลอยอะไรอย่างเงี้ยในวิปัสในสมถะจะมีไหมวิปัสสนาไม่มีอันนี้สมถะล้วนๆเลยเขาเรียกว่าอกกันติกาปิติพวกนี้นะครับปิติที่มีกำลังมากจะปรากฏอาการตัวโยกตัวโครงหรือรู้สึกตัวมันลอยๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สมถะล้วนเลยครับค่ะวิปัสสนาไม่มีอาการนี้นะครับครับสาธุครับค่ะห้องค่ะห้องคุณสิริลักษณ์เชิญครับอาจ
ที่ว่าจะออกจากนิโรธสมาบัติโอ้ยก่อนเข้าไม่ได้ออกก่อนเข้าเอาภาษาไทยนะข้อหนึ่งเนี่ยถ้าพระเจ้าประสงค์จะพบตัวขอให้ออกจากนิโรธโดยทันทีนะคะข้อสองที่ประชุมสงฆ์ต้องการพบนะคะขอให้ออกจากนิโรธทันทีข้อสามขอให้อัฏฐบริขารของข้าพเจ้าจงอย่ามีอันตรายและก็ข้อสี่ตรวจดูอายุไขว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันนะคะโอเคนะคุณศิริลักษณ์ขอบคุณค่ะสาธุท่านอื่นมีใครถามไหมครับอาจารย์ค่ะคุณบัวค่ะถามหน่อยเดี๋ยวให้หน่อยตอบอาจารย์เทพว่าไงครับค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าปัจจัยนามรูปต้องมีปัจจัยไม่ใช่พระอิศวรสร้างปัจจัยตรงนั้นหรือไม่ได้มันเกิดลอยๆเองอาจารย์ลองยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะยืนจะเดินเราก็ต้องมีคิดจะเดินน่ะต้องมีจิตทำให้เกิดวายโยธาตเราจึงเดินได้อันนี้ปัจจัยรูปนะหรือว่าขณะเราเห็นนะครับนามเห็นเนี่ยก็ต้องมีรูปมารมมีภาพที่ปรากฏกับแสงสว่างการเห็นจึงเกิดขึ้นได้อันนี้เขาเรียกว่าปัจจัยให้เกิดนามนะครับเวลาเราคิดนึกไปนะครับเราคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปนะครับก็ต้องมีไอตัววิตกกับอุทัจจะมันเกิดร่วมกันนะครับวิตกวิจารอุทธัจจะมันเกิดร่วมกันความฟุ้งซ่านมันจึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาสภาพปัจจัยของรูปบ้างปัจจัยของนามบ้างนะครับหรือเวลาเราเกิดโลภะแล้วก็รู้ละโอ้เราโลภะเพราะมีอาหารที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์โลภะเราจึงเกิดแล้วเราเกิดอโยนิโสขาดสติไม่สำรวมอินทรีย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปัจจัยนะครับคือตัวอารมณ์นั่นแหละส่วนใหญ่อารมณ์ปัจจัยให้นามเกิดอะส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะครับโอเคไหมคุณบัวปัจจัยของรูปอะกรรมจิตอุตุอาหาร4อย่างนะครับแต่ปัจจัยของนามคืออารมณ์อารมณ์มาเป็นตัวหลักเลยอารมณปัจจัยนะครับเพราะว่าจิตทุกดวงจะเกิดได้ต้องมีอารมณ์นะครับและอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์ให้เกิดมหากุศลหรือเป็นอารมณ์ให้เกิดโลภะอารมณ์ให้เกิดโทสะนะครับเช่นไอเรือนกรรมฐานข้างๆมันร้างปิ่นโตทำไมมันร้างเสียงดังป้องแปงป้องแปงป้องแปงนะครับทำให้หนวกหูเรานะครับแล้วก็เกิดขัดเคืองอันนี้เขาเรียกว่ามีสัทธารมณ์ที่เสียงดังมากนะครับทำให้เราเกิดโทสะอันนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแสดงอ๋ออย่างที่เป็นหลักปฏิจจสมุปบาทสิคะอาจารย์ต้องมีผัสสะมีใช่สลายตัณหาใช่ไหมคะถึงมีเวทนาพอผัสสะเสียงดังก็เกิดโทสะเป็นโทมนัสเวทนาเลยนะครับอาจารย์เทพคะครับผมขอนิดเดียวค่ะครับคุณสารัตน์อาจารย์อธิบายว่าที่ว่าพระจะเข้านิโรธสมาบัติก็ไม่อยากขออย่าให้อัฏฐบริขารถูกทำลายอันนี้รวมถึงว่าทำไมถึงไม่กลัวสัตว์ทำลายมากกว่าอัฏฐบริขารนะคะทำลายร่างกายหมายถึงอะไรนะหมายความว่าอ๋อร่างกายค่ะอ๋อคืออย่างนี้ท่านบอกอัฏฐบริขารถูกทำลายคืออย่างนี้ไม่กลัวร่างกายร่างกายท่านน่ะท่านบอกว่าอำนาจของนิโรธสมาบัติโดยธรรมชาติคุ้มครองร่างกายอยู่แล้วนะครับแต่คุ้มครองได้ส่วนร่างกายถ้าไม่อธิษฐานน่ะอัฏฐบริขารอาจจะเสียหายก็ได้นะครับอำนาจนิโรธน่ะตัวนิโรธโดยตรงน่ะถ้าไม่อธิษฐานเขาคุ้มครองร่างกายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะนนทยักษ์เอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรเต็มแรงจนแผ่นดินสั่นสะเทือนไปหมดท่านน่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะอำนาจนิโรธคุ้มโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องอธิษฐานนะครับส่วนอัฏฐบริขารน่ะต้องอธิษฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดบริเวณนั้นท่านเข้านิโรธอยู่แล้วเกิดไฟป่าลุกแถวนั้นน่ะร่างกายท่านไม่เป็นไรนะครับเพราะท่านไม่หายใจท่านไม่สำลักควันเพราะออกจากนิโรธแล้วเปลือยโป้อย่างเงี้ยจีวรไหม้หมดนี่ก็ไม่เหมาะได้นะครับประมาณนี้นะหรือไม่งั้นเดี๋ยว
เข้านิโรธอยู่มีคนแอบมาขโมยบาตรท่านอะไรไปอย่างนี้นะคะค่ะสาธุครับสาธุค่ะอ่ะมีใครถามเพิ่มไหมครับอาจารย์ขออีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจนิดหนึ่งใจของนามก็คือค่ะก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะใช่ปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะก็คือมีทางประสาททั้ง6ใช่ไหมคะใช่6ดีค่ะอาจารย์เอา5หรือ6รูปเสียงกลิ่นรสผลถภะธรรมารมณ์ได้หมดเลยเป็นปัจจัยให้นามเกิดได้หมดนะครับ6เลยครับแล้วแต่คิดอะไรก็ได้ใช่มาทางอดีตปัจจุบันอนาคตหรือได้หมดเลยการวิพากษ์ได้เพราะแต่ว่าเราจะไปจับตรงไหนได้ใช่ไหมคะถูกต้องถ้าเราไปคิดเราไปเจอตรงไหนเราก็ให้รู้ว่าอ้าวเรานะครับถูกอารมณ์มาปรุงแต่งละนะครับทำให้จิตเราเป็นไปในลักษณะนี้นะครับโลภะบ้างโทสะบ้างหรือกุศลก็ได้นะนะครับอาจารย์ถามหน่อยค่ะลงพื้นมูลจิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเกิดความเราไปประสบกับอิทธาลมมาสินะครับรูปเสียงรูปสวยเสียงเพราะปุ๊บแหมนั่งเข้านั่งเจริญสติปัฏฐานอยู่แหมไม่เปิดข้างๆก็เปิดเพลงดังมาจากข้างนอกโอ้ยเพลงโปรดเราปุ๊บนะครับโลภะเราก็เกิดได้เลยนะถ้าเราไม่สำรวมไม่กำหนดแค่เป็นเพียงเสียงเป็นเพียงนามได้ยินโลภะเกิดง่ายจะตายโอเคนะคุณบัวดังนั้นถึงบอกต้องคอยสำรวมระวังอยู่นะครับแม้โลภะเกิดให้รู้ว่าไอ้โลภะที่เกิดเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ด้วยนะนะครับจ้าพอรู้โลภะก็ดับค่ะถ้าอย่างรูปยืนรูปนั่งรูปเดินรูปนอนเกิดจากจิตตัชรูปใช่ไหมคะใช่จิตตัชรูปจิตตาชวายุธาตุนั่นแหละถูกต้องสาธุครับคุณสุมิตราเชิญครับค่ะอาจารย์ถามหน่อยเมื่อกี้นี้ตอนที่อาจารย์บอกว่าทิฏฐิวิสุทธิกับนามรูปปริเฉทญาณนี่มันคืออันเดียวกันเนาะทีนี้มันเริ่มไม่ใช่เหรอใช่ใช่ทิฏฐิวิสุทธิคือนามรูปปริเฉทญาณใช่ก็ปัญญาบริสุทธิ์จนเห็นสภาพนามรูปขาดออกจากกันได้ไม่มีความเป็นเราในขณะนั้นสักกายทิฏฐิถูกทำลายปัญญาก็เห็นสภาพนามรูปยังไงครับอ๋อก็คือสักกายทิฏฐิที่ถูกตทังคปหานเนี่ยตั้งแต่ขั้นของนามรูปปริเฉทใช่ถูกต้องเลยนะครับค่ะโอเคตอนแรกนึกว่าต้องเป็นยานหลังโอเคอ๋อนามแรกนี่เลยนะครับเป็นแต่ว่าการทำลายเขาไม่ได้ทำลายถาวรไงเขาก็ทำลายช่วงขณะที่เรามีนามรูปเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ความเป็นเราก็ไม่มีในขณะนั้นนะคะก็วิสุทธิ์แต่เพ้อสติเดี๋ยวเราก็โผล่กลับมาอีกนะคะก็ต้องกำหนดนามรูปใหม่ต้องพอไปจนกระทั่งถึงมรรคไปประหารใช่นะครับก็คือแต่ละครั้งมันจะค่อยๆเกิดทีละนิดทีละใช่ใช่ใช่มันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพูดแบบชาวบ้านน่ะกำลังตัวแต่ทางข้ามจะแข็งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนถึงมรรคเกิดเมื่อไหร่ก็สมุจเฉทประหารเลยความเป็นเราไม่มีเหลือแล้วนะครับอาจารย์ไปจุลโสดาบันนี้ต้องเป็นปัจจยปริคหายานใช่ไหมคะท่านก็แสดงไว้อย่างนั้นแหละนะครับว่าได้ยาน2ก็เข้าถึงความเป็นจุลโสดาบันเพราะว่าคนที่ได้ยาน2เนี่ยนะคะเขาจะรักษาศีลแบบมั่นคงมากเลยนะคะได้ถึงยาน2เนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรล่วงศีลน่ะเขาจะมีฮีโลตัปปะมากนะคะก็จะทำให้เขาปิดอบายได้1ชาติแค่นั้นโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์สาธุมีท่านใดอีกไหมให้หนึ่งคำถามไม่มีนะโอเคงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนี้จงมีแก่ท่านนักศึกษาทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลาลคุณตักคอนคุณม่านน้ำตาคุณสาธุค่ะสาธุครับคุณโอ๊ตค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ท่านผู้ชมสาธุและสาธุเพื่อนๆทุกท่านสาธุครับคุณตักคอนคุณมนทิลาลัยสวัสดีค่ะสาธุครับคุณอรัญญาอาจารย์ลาวันสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณชัยหัวสาธุครับสาธุครับคุณปริญญาครับคุณมาริสาสาธุครับครับคุณภาคภูมิสาธุครับครับคุณรุ่งนภาสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีสาธุครับคุณอาทิตย์สาธุค่ะคุณวลีรัตน์สาธุค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสุวรรณสาธุครับคุณสุภาพรคุณรัตนาพรสาธุครับสาธุท่านอาจารย์คุณเพชรชลี